อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Thailand เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับจะเป็นยังไงบ้างเหรอข้าไม่เป็นไรค่ะท่านพี่ไปดูพี่ใหญ่เถอะค่ะไม่ดีหรอกข้าอยู่เป็นเพื่อนเจ้าดีกว่านะข้าก็ยังชั่วแล้วล่ะท่านมาที่นี่บ่อยๆไม่ดีหรอกไปดูพี่ใหญ่เถอะค่ะยังไงก็ได้นะเย็นเท้าถ้าหุยยินหกเป็นอะไรไปเนี่ยจะได้ไปตามข้าด่วนเลยนะข้าในท่านจะพักผ่อนให้มากๆนะหุยยินไม่ต้องแกล้งทำปวดท้องแล้วค่ะทำไมต้องปิดบังด้วยอ่ะข้าอยากให้ท่านบอกเรื่องหุยยินเจ็ดซะเลยอะค่ะเย็นเท้าจะมองปัญหาง่ายไปหน่อยคืนนี้มีแต่พี่ใหญ่ปวดท้องพี่สีไม่รู้สึกอะไรเลยข้าจึงมั่นใจขึ้นว่าการปวดท้องของพี่ใหญ่เกิดจากน้องเจ็ดกระทำหรือไม่หากเขาปวดท้องธรรมดาจะเป็นการกวนหญ้าให้งูตื่นถ้าอย่างนั้นการที่หุยยินหกแกล้งปวดท้องเพื่อจะผิดหุยยินสีใช่ละข้าอยากรู้ว่าพี่สีท้องจริงหรือไม่หากข้าจับได้แน่ๆข้าจะให้ความมันแตกต่อหน้านายท่านแผนชั้นเนี้ยของเราก็เด็ดกว่าอีกว่าไงท่านหมอโอ้แต่ถ้าหูยินเพิ่งตั้งครรภ์อ่อนๆมันจะไม่เป็นผลดีหรอกแต่ถ้าหูยินพักให้มากๆอย่าให้กระเทือนถึงครรภ์อีกเด็กก็จะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะท่านหมอแต่อันครับนายท่านไปส่งท่านหมอทีสิอ๋อพักผ่อนมากๆนะหูยินครับท่านหมอเชิญนะยินเองเอ้ยเชิญๆรู้ไม่ข้าใจหายหมดเลยเนี่ยทำไมถึงได้เป็นอย่างนี้นะต่อไปเนี่ยทำอะไรต้องระวังหน่อยนะอย่าให้กระทบกระเทือนถึงลูกของเรานะจะรู้ไหมข้าจะระวังค่ะท่านพี่พี่ใหญ่เป็นอะไรหรือเปล่าคะพิงเอ๋อนี่เจ้าก็ไม่สบายเหมือนกันนี่จะมาทำไมเนี่ยจะนั่งก่อนสิจริงด้วยน้องหกเจ้าเองก็ไม่สบายพักผ่อนในห้องดีกว่าจ้ะข้าไม่เป็นไรค่ะหมอบอกว่าแค่ปวดท้องเท่านั้นเองข้าเกิดเป็นห่วงพี่ก็เลยมาเยี่ยมพี่นะคะจะเป็นคนมีน้ำใจจริงๆนะแต่พี่สี่คะท่านนี่มีบุญกับเพื่อนเลยนะพี่ก็ตั้งใจเหมือนพี่ทั้งสองแต่พี่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยโชคดีจริงๆนะพี่ใหญ่และน้องหกไม่ค่อยได้ทำงานพอเป็นนิดเป็นหน่อยอาการก็เลยทรุดหนักลงแต่ข้าน่ะทำงานหนักมาตั้งแต่แรกข้าเป็นคนแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรหรอกตอนนี้ได้แต่ระวังท้องไม่ให้กระทบกระเทือนเท่านั้นแหละรู้มั้ยนี่ไม่ว่าใครจะเป็นยังไงเนี่ยต้องดูแลลูกข้าให้ดีนะย่าข้าเป็นอะไรไปเชนะจะรู้ไหมฮะอุ๊ยมีอะไรเหรอจะเป็นอะไรไปอ่ะท่านพี่คะลูกชายของท่านพี่ถีบขยายเลยลูกข้าถีบเช่าอย่างนั้นเลยเนี่ยฮะได้ๆๆๆๆท่านพี่คะนี่ก็ดึกแล้วพาเสือไปพักผ่อนก่อนดีกว่าค่ะอ๋อก็ดีนะถ้างั้นเจ้าพักผ่อนซะก่อนเถอะนะพิงเอ๋อท่านพี่คะก็อยากจะอยู่คุยกับพี่ใหญ่เขาหน่อยค่ะเจ้านี่รันจริงๆเลยนะอย่านานนะครับต้องรีบไปพักผ่อนนะทราบแล้วค่ะราตรีสวัสดิ์ทุกคนไปไปก็ได้แล้วลูกข้าทีมเจ้าอย่างนั้นเหรอเนี่ยเราจะไม่ปวดท้องแน่นะเจ้าเจ็บไหมเนี่ยฮะไม่เป็นไรเลยล่ะค่ะท่านพี่ข้าเลยเป็นห่วงเจ้ามากนะน้องหกจะไม่เป็นไรจริงๆนะพี่ใหญ่ก็ไม่เป็นไรจริงๆค่ะต่อไปไม่ว่าจะขึ้นหรือลงต้องระวังหน่อยนะพี่ใหญ่ก็ตั้งท้องเหมือนข้าพี่เอาแต่ห่วงคนอื่นไม่ห่วงตัวเองบ้างเลยนะคะท่านพี่โปรดเจ้ามากจะต้องระมัดระวังหน่อยบางครั้งก็คิดว่าอาจจะมีใครเป็นไรอ่ะข้าอยากเป็นอะไรมากกว่าเจ้าพี่ใหญ่เป็นคนดีพี่จะต้องมีลูกที่แข็งแรงคนหนึ่งพี่ต้องไม่เป็นไรค่ะแม่นางอาคมของข้าน่ะมันศักดิ์สิทธิ์ไหมล่ะแม่นางใช่นะใช่แต่มีสองคนที่มีอาการนะ
ส่วนอีกคนยิ่งจะแข็งแรงขึ้นอีกไม่มีอาการเลยอ่ะมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอนักพรตไม่รู้ว่าเกิดผิดพลาดตรงไหนอ่ะเขาทำไม่ถูกหรือเปล่าอ่ะไม่มีทางข้าร่ำเรียนวิชามาหลายสิบปีไม่เคยทำงานพลาดเลยนี่นะหรือว่าตัวเจ้าเองเขียนวันเดือนปีเกิดผิดช้อนใช้สับกันเลยทำให้อาคมของข้าน่ะมันไม่ขลังเป็นไปไม่ได้หรอกท่านนักพรตเขาสืบมาแน่ชัดแล้วที่ได้ทำพิธีนี่นามันไม่น่าพลาดได้เลยอ่ะเมื่อเป็นเช่นนี้มันเป็นไปได้อย่างเดียวนักพรตบอกข้าด้วยข้าสงสัยผู้หญิงคนนั้นมันไม่ได้ตั้งท้องอ่ะสิถ้าอย่างนั้นต้องกลับไปสังเกตดูว่าให้ดีว่าเขาท้องจริงหรือเปล่าก่อนแล้วค่อยกลับมาหาข้าข้าจะหาทางจัดการให้ได้ไม่ไหวยังไงมันก็หนีมือข้าไม่พ้นหรอกจริงสิพ่อนางท้องนางก็ท้องตั้ง3เดือนแล้วแน่ก่อนหน้านี้ไม่มีอาการอะไรเลยก็เห็นเขาเที่ยวเข้าเที่ยวออกในครัวถ้าทำไม่เหมือนคนที่ตั้งท้องเลยอ่ะถ้าเจ้าพูดอย่างนี้แสดงว่านางผู้นั้นเล่นกลโกหกอะไรเราซะมากกว่างั้นเรื่องนี้ถามข้าไม่ได้หรอกนะถ้าเจ้าเฝ้าดูเขาให้ดีเจ้าก็มีทางจะจับผิดเขาได้เองนั่นแหละนะขอบคุณนะเพราะที่เจอสติข้าแม่ทำไมถึงร้อนอย่างนี้นะผู้หญิงก็จะพัดให้นะมีต้องหรอกนะเอามูลี่ลงมาจะออกไปได้แล้วร้อนอย่างเอามูลี่ลงอีกเหรอคะข้าอยากจะนอนนี่นาให้คนเห็นแล้วจะนอนได้ยังไงไปเถอะนะก็ได้ค่ะผู้หญิงสี่ข้าออกไปก่อนนะคะอุ้มหมอนนอนอย่างเงี้ยแย่ยิ่งกว่าอุ้มท้องนอนซะอีกระวังหน่อยนะเจ้าสองคนก็เหมือนกันเหรอเยี่ยนี่สีหน้าวันนี้จะดีขึ้นมากเลยทีเดียวเหรอใช่ค่ะหลังจากพักผ่อนแล้วก็ดีขึ้นมากเพราะเด็กเริ่มเคลื่อนไหวมันยังไม่ชินนะคะแล้วพี่หกล่ะคะเป็นไรหรือเปล่าอ่ะเขาไม่เป็นไรแล้วพวกเราจะมีใครเป็นอะไรไปได้ยังไงล่ะพี่ใหญ่น่ะไหว้พระไหว้เจ้าให้คุ้มครองพวกเราอยู่แล้วนี่ดีมากนะนี่ข้ามีข้อเสนอนะพรุ่งนี้เราไปไหว้เจ้ากันดีไหมให้พระโพธิสัตว์น่ะคุ้มครองให้ได้อุ้มลูกกันเร็วขึ้นยังไงล่ะดีไหมดีค่ะแล้วก็อย่าไปแก้บนด้วยดีค่ะเขาก็อยากไปบนให้พวกเราทุกคนปลอดภัยค่ะจินเหลียนเจ้ากับเสี่ยวโหลเนี่ยอยู่จวนจะดีกว่านะคอยสั่งห้องครูให้ทำของบำรุงคันรอพวกเรากลับมาจะดีกว่านะจะอยากจะไปด้วยเหรอก็รอให้ท้องซะก่อนแล้วค่อยไปก็ได้นี่นะน้องหยุนเจ้าเงียบเถอะนะไตอันมีอะไรใช่เหรอครับสั่งคนเกี่ยวให้เตรียมไว้นะพรุ่งนี้เช้าเราจะไปศาลเจ้าด้วยกันนะครับนายท่านผู้หญิงเจ็ดทำอย่างนี้อาจจะอายุสั้นข้าสั่งเจ้าทำจะอายุสั้นข้าก็อายุสั้นเองอะนะหากนายรู้เรื่องต้องตีข้าตายแน่แค่เลื่อยเกี้ยวหน่อยเท่านั้นเองอะแต่หากว่าเกิดอะไรขึ้นนะคมหำเกี้ยวก็ต้องรับผิดชอบนะไปเถอะนะแล้วหากผู้หญิงสี่เกิดแท้งขึ้นมาล่ะพี่สี่ไม่มีวันแท้งลูกหรอกข้าจะบอกเจ้าให้เขาไม่ได้ท้องด้วยเขานี่เขาแกล้งท้องเหรอนี่จะช่วยเปิดโปงเขาให้ข้านะนายท่านจะได้ไม่โดนเขาหลอกยังไงล่ะอะไรเล่าทำให้แนบเนียนหน่อยอย่าให้ใครเขาจับเราได้นะทุกอย่างก็จะกระจ่างเองล่ะอาจจะช่วยข้าต่อไปจะได้ยิ่งกว่านี้อีกนะงั้นหากเจ้าไม่ช่วยข้าวันหลังจะเดือดร้อนก็จะไม่ช่วยจนนะงั้นก็ได้ผู้หญิงเจ็ดข้าจะช่วยท่านพร้อมแล้วครับท่านแล้วเกี่ยวของข้าล่ะเรียนนายท่านคนเกี่ยวบอกว่าเกี่ยวของท่านเสียครับกำลังเปลี่ยนอะไรอยู่นะครับไม่นานหรอกครับเดี๋ยวก็เรียบร้อยนะครับท่านครับก็น่าจะตรวจตั้งแต่เมื่อวานนี่แล้วพอจะมาทำตอนนี้หรือยังไงกันคือรีบไปแล้วมาถกเรื่องผู้ใหญ่ไม่สบายเหรอคะแดดร้อนจัง
จ้าได้ยินหรือยังอย่าไปเล่นเขาอีกเหรอครับครับแรงครับแรงหน่อยสิถอดนะพี่ใหญ่แดดจัดจังเลยตากแดดนับไม่ดีนะนั่งเกียร์ของข้าก่อนดีไหมล่ะท่านพี่ถ้าไปก่อนก็ได้เดี๋ยวข้าจะนั่งเกียร์ของท่านพี่ตามไปทีหลังก็ได้ค่ะก็ดีเหมือนกันเย็นนี้จะไปนั่งเกียร์เขาก่อนกันแล้วกันนะจ๊ะผู้หญิงห้านายท่านบอกว่าไม่ต้องไปไงล่ะปากก็พูดไปอย่างนั้นน่ะแต่เขาอยากให้เราไปส่งนะไปสิเอ๊ะน้องห้าเพื่อจะมาส่งเหรอจ๊ะนี่เขาเพิ่งไปเมื่อกี้นี่เองอ่ะช่วยด้วยช่วยกันด้วยก็อะไรขึ้นเหรอช่วยกันด้วยผู้หญิงใหญ่ต้องผู้หญิงใหญ่ผู้หญิงใหญ่ผู้หญิงผู้หญิงใหญ่เป็นยังไงบ้างผู้หญิงใหญ่เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะเลือดไหลแล้วแต่และท่านพี่ใหญ่เลือดไหลใหญ่จะไปพักไปขนาดอีกเหรอรีบไปคนมาช่วยเขาสิแล้วหน่อยแล้วค่ะแล้วเขาสิผู้หญิงสี่เป็นอะไรหรือเปล่าคะรีบไปตามหมอมาเร็วค่ะผู้หญิงสี่เป็นไรหรือเปล่าเจ้าจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนอะก็เป็นอะไรเจ็บค่ะสี่จะเป็นอะไรล่ะโอ้ยฮะน้องแพทย์สยองท่านพี่ก็เอาตัวมันไปอย่านะก็ท่านพี่น้องห้าน้องหัวจะช่วยกันหน่อยสิช่วยกันด้วยน้องห้าน้องหัวเป็นยังไงบ้างท่านหมอเด็กยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะเสียใจโดยตายเท่าเด็กในท้องแท้งใช่แล้วครับลูกข้าตายแล้วเหรอนี่ขอโทษค่ะท่านพี่ข้าไม่ดีเองรักษาลูกให้ท่านไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเจ้าหรอกนะต้องสืบให้รู้ว่าใครทำให้ดังจีจีคะจะดูแลผู้หญิงให้ดีท่านไหนท่านท่านพี่เขาไม่เกี่ยวนะผู้ปองบอกมาเจ้าแกล้งทำเกี้ยวเสียเพื่อจะให้เย็นนี้หนักไปใช่ไหมไม่จริงนะคะท่านพี่ต่อให้ข้ากินดีเสือข้าก็ไม่กล้าค่ะจะไม่กล้าอย่างนั้นเหรอขณะแกล้งทำท้องเนี่ยยังกล้าทำเลยแล้วมีอะไรที่จะไม่กล้าก็ท่านพี่ที่ข้าทำเป็นท้องเพราะอยากให้ท่านพี่เอาใจข้าบ้างนะแต่ข้าไม่เคยคิดร้ายใครนะคะเราทำไมเกี้ยวทุกหลังไม่พังล่ะจะจงพาแต่เกี้ยวของเจ้าเนาะข้าจะทำเกี้ยวข้าเสียได้ยังไงล่ะหากทำอย่างเงี้ยเท่ากับทำร้ายตัวเองเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับข้าจริงๆอ่ะท่านพี่ต้องให้ความเป็นธรรมกับข้านะต้องมีคนใส่ร้ายข้าแน่ๆเลยอ่ะพี่สี่พวกแบบนี้ก็สงสัยพวกเราอ่ะสิท่านพี่ในหมู่เราใครจะใจดำอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวอย่าป้ายสีใครเขาเลยสันดานเขาจะเป็นยังไงข้ารู้มานานแล้วแต่ว่าข้านึกไม่ถึงเท่านั้นเองว่าจะกล้าทำร้ายเหยี่ยเลี้ยงเขาท่านพี่ต้องใช้กำลังจับคอเอาไว้จริงนะเขาไม่ได้ทำอ่ะไม่ทำไม่ทำหรอกปากแข็งเลยปากแข็งเลยคนที่เสพเลยท่านพี่ไอ้นะน้องหกจะช่วยพูดกับท่านพี่หน่อยสิท่านพี่เนี่ยโปรดปรานเจ้าก็ต้องเชื่อเจ้าแน่เลยก็ถูกปรับปรำนะพี่สี่จะทำกับพี่ใหญ่คราวนี้คราวหน้าจะเป็นข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไมเจ้าใจไม้ไสยกรรมไปแกล้งกันถึงเพียงนี้ล่ะพี่ก็เปล่านะก็เปล่าจริงๆอ่ะพวกเจ้าทุกคนคิดจะใส่ร้ายป้ายสีข้าจะอยากจะให้ข้าตายข้าเปล่าจริงๆนะลาตัวมันมาดิอย่าไม่แบบนี้เอาไว้ไม่ได้ต้องตีไม่ต้องมารอให้ใครเขาช่วยหรอกข้าจะไม่ฟังเสียงใครทั้งสิ้นหรอกคอยดูสิและจะมีวันอภัยให้กับเจ้าด้วยนะต้องตีท่านพี่เร็วเร็วมากเฮ้ย
ลำแพทย์สยามข้าเลี้ยงเจ้าให้ได้ดีเจ้าไม่ชอบอย่างนั้นเลยข้าจะให้เจ้าเลือกทางเดินข้าจะแจ้งความให้กองปราบเขาลงโทษเจ้าไม่นะอีกทางนึงไม่เจ้าโกนหัวไปบวชเป็นชีซะก็ไม่เลือกหรอกก็ไม่เลือกนะก็ไม่ยอมเลือกก็ไม่เลือกนี่ก็จะไม่เลือกข้าจะเลือกให้เจ้าเองโกนหัวมาเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ครับนายท่านอย่านะไม่นะนายท่านตัวมันไปที่โรงเจสั่งห้ามออกจากโรงเจแม้แต่ก้าวเดียวถ้าไม่เชื่อเราก็จะเขี่ยมาให้ตายเลยฮิเล็กไม่ถึงเลยก็ไม่ต้องออกแรงก็กำจัดได้ถึง2คนหลีพิงเออจุดเดียวก็เจ้าแน่นักเหรอต่อไปก็จะมุ่งร้ายเจ้าคนเดียวไม่อย่างนั้นก็ไม่ขอเป็นมั่งเสี่ยวโหลเด็ดขาดเอาผ้าห่อให้ดีก็จะเอาไปให้ธนาครุฑค่ะดูสิมีคนอยู่ไหมข้าวหญิงผู้หญิงนี่มันอะไรกันคะอย่าถามเขาเลยรอต้นทางเอาไว้นะนายท่านครับอย่าดื่มอีกเลยนะครับท่านพี่คะสุราไม่คลายกลุ้มได้แต่ดื่มมากนักไม่ค่อยดีก็จะพาพี่ไปพักผ่อนนะคะนี่เจ้าก็ต้องระวังสุขภาพของเจ้าหน่อยตอนนี้เหลือเจ้าคนเดียวแล้วเหรอเนอะข้าทราบแล้วค่ะระวังนะคะเป็นยังไงบ้างคะท่านพี่โถนี่รีบพานายท่านไปพักผ่อนเถอะนะระวังหน่อยล่ะระวังค่ะท่านพี่ระวังนะคะโอ้ยดีๆค่ะค่อยหน่อยเป็นยังไงบ้างอ่ะข้าเป็นอะไรไม่รู้ข้าหนาวจังเลยอ่ะเย็นเถาไปชงชาร้อนๆมานะไตอันจะไปตามหมอมาดูอาการหน่อยสิครับค่ะท่านพี่คะเป็นยังไงบ้างอ่ะเป็นยังไงบ้างคะเหงื่อออกเต็มไปหมดเลยอ่ะข้าจะเช็ดให้นะไม่ตายแล้วทำไมอ่ะมีอะไรเหรอที่หัวของท่านมีเข็มปักอยู่อ่ะฮะเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้โอ้ยก็ปวดท้องแล้วเกินจะเป็นอะไรไปโอ้ยก็ปวดท้องมันก็โดนเข็มแทงท้องปวดมันโดนเข็มแทงอย่างนั้นเหรอไม่เป็นไรไปค่ะก็เจ็บปวดที่ท้องแล้วเกินแล้วบนหัวท่านพี่ก็มีเข็มหมุดด้วยนะท่านนี่มันเป็นวิชาวิชาอะไรเมาซานครับอาคมเหรอท่านพี่คะทางนี้จวนของเรามีเรื่องอยู่เรื่อย
ทุกคนน่ะไม่ค่อยสงบกันท่านไม่สงสัยบ้างหรือไงว่าจะมีใครมุ่งร้ายหรือว่าทำคาถาอาคมให้กับพวกเรานะคะมีคนมุ่งร้ายเพราะมันจะเป็นใครกันล่ะนายท่านครับข้าได้ยินมาว่าจะได้ของใส่ศัตรูจะต้องรู้วันเดือนปีเกิดอีกฝ่ายนึงเมื่อเป็นเช่นนี้ต้องเป็นคนที่จวนแน่เลยและเป็นคนที่ใกล้ชิดหุ่นยินหกด้วยพวกท่าบริวารนะบริวารเหรอใครมันกล้าทำเช่นนี้บอกไม่กล้านะคะบอกไม่ไม่ใช่ยี่ถาวรค่ะโอ้คือว่าเราจะเป็นจินเหลียนเหรอไม่ใช่พี่ฮ่าหรอกเขาไม่ทำอย่างนี้แน่ค่ะเราจะเป็นเซียวเหรอเขาอิจฉาที่เจ้าท้องเขาจึงเล่นงานเจ้าเมียเขากับทุกๆคนตายอันครับมากระมากระข้าท่านพี่คะท่านพี่ไปอันคนครับคนครับท่านพี่เกิดอะไรขึ้นคะท่านพี่คะถามให้รู้เรื่องก่อนเถอะค่ะไม่ต้องถามแล้วคนมาให้หมดดีละเจอไหมไม่มีเหรอมาเถอะครับเราคนไม่พบอะไรเลยครับไม่มีเหรอต้องเป็นเซียวโลแน่ๆไปที่ห้องเซียวโลครับทำมาจะทำอะไรท่านพี่คือก็เห็นว่าปฏิวัติพระเขาไหว้เจ้าให้ทุกคนปลอดภัยค่ะวิ่งไปแล้วนี่มันเอาอะไรท่านพี่โอ้ที่แท้จะทำขอได้จริงๆด้วยนะฮะท่านพี่ฟังข้าอธิบายก่อนทุกฝ่ายฮะตายอันคนให้ทั่วเลยดูสิมันนั่งแม่มดเนี่ยมันมีขออะไรซ่อนอีกบ้างท่านไปท่านคนให้ทั่วครับพี่ใหญ่มีอะไรเหรอเฮ้ยอะไรนี่ในท่านครับเห็นไหมพี่ใหญ่มีชื่อข้าด้วยอ่ะโอ้นักแพทย์สยามที่แท้ข้าเจ้านี่เองเหรอมีหน้าบ้านของข้าจะได้วุ่นวายไปหมดข้ากำลังจะมีลูกข้าต้องเสียลูกไปจนหมดพระเจ้าทำนี่เองเหรอเปล่าด้วยนายท่านเปล่านะข้าเพียงทำกับพี่หงส์แค่นั้นเองอ่ะคนอื่นเขาไม่ได้ทำเลยข้าไม่รู้เรื่องกับผู้นี้เลยจริงๆจับได้ขาหนังขาเขาเจ๊ยังจะแก้ตัวอีกเหรอเราโดนมันเลยท่านพี่ไม่ได้ทำร้ายท่านพี่นะก็เกลียดผู้หญิงคนนี้ท่านไม่เห็นหรือว่าข้อเสน่ห์ท่านหนักหนาแค่ไหนน่ะมันจะเข้าไปอยู่ที่จวนแล้วทำกับข้ายังไงถ้าหมางมันกับข้าขนาดไหนที่แค่ข้าว้าเวเดียวได้พี่ก็ทำไปทั้งหมดก็อยากให้ท่านพี่หันมารักข้าสักบ้างเท่านั้นเองทำเพื่อข้าอย่างนั้นน้องเจ็ดเจ้าริษยาแค่ไหนก็ไม่น่าฆ่าเด็กจะทำให้พี่ใหญ่แท้งจะยังทำข้าอีกท่านพี่ท่านให้ความเป็นธรรมกับข้านะพี่ใหญ่นายเป็นคนใจร้ายจะทำร้ายเราหมดอ่ะจะเลี้ยงมันไม่ได้แล้วนะก็เปล่านะลากตัวมันไปกองปราบครับก็เปล่านะก็เปล่าก็เปล่านะก็เปล่าน้าพระฝงเจ้าเที่ยวหลอกลวงชาวบ้านสมรู้ร่วมคิดกับเซียวโหลใช้วิชาเหมาซานทำร้ายหูหยินสีเหมินและเด็กในท้องจะรับผิดไหมตอบเข้ามาสิใต้เท้าข้าน้อยผิดไปแล้วครับเอาให้เขาเซ็นนางพลฝงเห็นเจ้ายอมสารภาพข้าจะไว้ชีวิตเจ้าแต่ถึงยังไงต้องลงโทษเจ้าอยู่ดีข้าจะตัดแขนเจ้าข้างหนึ่งจะได้ไปทำพิธีทำร้ายใครอีกเฮ้ยอย่าในที่ครับเอาไปลงโทษตัดแขนซะใต้เท้าลงโทษเบาๆหน่อยก็ได้ใต้เท้าเยอะละมาโทษฐานเบาหน่อยเถอะใต้เท้าไล่โปรดใต้เท้าเมืองเซียวหลอหูหยินเจ็ดจะเป็นคนโหดเหี้ยมใช้วิชามารทำให้หูหยินสีเหมือนใหญ่ต้องแทงลูกทำให้สุนเสียต้องถูกโกนหัวจะไปบวชเป็นชีอยู่ในโรงเจบัดนี้หลักฐานพยานพร้อมแล้วมีอะไรแก้ตัวไหมแต่เท้าก็ยอมรับว่าทำผิดจริงแต่ไม่ตั้งใจจะทำร้ายพวกเขาอ่ะก็ทำเพื่อเอาใจสามีของข้านะคะ
พี่สีทำเป็นท้องต้องถูกจับโกนหัวไปบวชไม่ใช่สิ่งที่ข้าคิดไว้เจ้ายอมรับด้วยสิว่าทำไมเยี่ยเนียงแทงลูกนะและยังบอกไม่ตั้งใจนะแค่นี้มันจะจบอย่างนั้นเหรอฮะเจ้าทำร้ายผู้อื่นถึงตายเจ้าคือฆาตกรต้องรับโทษอย่างสาสมท่านพี่ท่านยังไม่เข้าใจอีกเหรอข้าทำไปเพราะจำใจผู้หญิงคนหนึ่งถ้าสามีเย็นชาสามีคนอื่นจะมีลูกให้เขาอีกต่อไปเขาจะอยู่ยังไงล่ะเขามีถูกดอกเอาไว้จนตายอย่างนั้นเหรอท่านพี่ก็เป็นเมียคนหนึ่งก็อยากให้สามีข้ารักเลวไรเจ้าอย่าให้ข้ารักเจ้านะแต่จะเถื่อนทำร้ายคนอื่นได้เลยหัวใจเจ้ามันอมหิตนะจะทำให้ข้าไร้ทายาทโทษนี้ได้ยิ่งใหญ่นะไม่สมควรจะอภัยใต้เท้าไม่ต้องเกรงใจข้าลงโทษนาสถานหนักที่สุดคนอย่างนี้เป็นอันตรายต่อผู้อื่นนะนี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวนะเขาว่าเจ้าควรตัดสินด้วยตัวเองขอบคุณครับใต้เท้าเจ้าใช้วิชาเมาซานที่อมหิตทำของขึ้นมาหวังทำร้ายข้าทั้งครอบครัวข้าจะจับเจ้าแพ้ทั่วทั้งชิงเหอให้ชาวบ้านเอาหินคว้างปาเจ้าจากนั้นก็จะมาเจ้ากลางลานใช้ไฟเผาเจ้ามานั่งแม่มดจอมชั่วช้าไม่พูดไม่ให้เกิดท่านพี่ได้โปรดนะคะเย้ให้ทำตามคำตัดสินของผู้พันซีเหมือนเด็กๆเอาเข้าไปในเรือนจำตะพี่ช่วยด้วยช่วยด้วยตะพี่เอาโบไปไม่เอาดิไม่เอาไม่ตะพี่ช่วยด้วยตะพี่เฮ้ยกำจัดนางแม่มดได้แล้วตอนนี้ข้าค่อยอุ่นใจขึ้นมาหน่อยนะผู้พันซีเหมือนข้าขอถามอะไรสักหน่อยเมื่อกี้ท่านตัดสินเช่นนั้นจะวู่วามไปหน่อยหรือเปล่าแต่ท้าวซี่ทำไมความเป็นยังไงล่ะความนายไม่ควรนำออกการที่เจ้าเอามาตัดสินความกันบนศาลเนี่ยเจ้าเดินผิดแต้มนะแต่ท้าวซี่ถ้ามีข้อคิดที่ดีกว่านี้ล่ะในเมื่อเป็นเรื่องภายในครอบครัวน่าจะลงโทษกันเองภายในก็พอไม่น่านำมาประจานในศาลเลยแล้วก็อีกอย่างนึงหากว่าเรื่องถึงราชสำนักหากท่านไม่พอใจอาจจะกระทบกระเทือนถึงตำแหน่งของท่านไม่มากก็น้อยรู้หรือเปล่าเมื่อกี้นี่ข้าโมโหมากเกินไปไม่ทันคิดถึงผลลัพธ์นะหากว่าไม่ได้ท่านเสนอนะข้าจะทำผิดยิ่งกว่านี้ก็ได้นะตอนนี้มีอยู่ทางเดียวต้องวิ่งเต้นหน่อยอย่าให้เรื่องรู้ถึงเมืองหลวงไปอันขาดแต่ว่าข้าได้ประกาศว่าจะให้ประจานข้าทุกอำเภอแล้วนะข่าวนี้ยังไงก็ต้องแพร่ออกไปมันลำบากแล้วนะสิใต้เท้าข้าควรจะทำยังไงเหรอเคยได้ยินเขาว่าหรือเปล่าว่ามีเงินจ้างผีโม่แป้งได้นะถ้าเช่นนั้นก็ไหว้วานท่านหน่อยแล้วนะวางใจเถอะเรื่องของเจ้าก็คือเรื่องของข้าปล่อยกันนะปล่อยกันช่วยด้วยก็ไม่อยากตายก็ยังไม่อยากปล่อยก็นะปล่อยสิปล่อยก็ท่านพี่ปล่อยก็ท่านพี่ท่านพี่มาปล่อยก็ใช่ไหมฮะขอร้องแล้วปล่อยก็เอาไปเลยนะมาปล่อยก็ใช่ไหมมาปล่อยก็ใช่ไหมไม่รู้ไม่ตอบออกมาออกมาทำไมมาปล่อยก็ใช่ไหมก็ขอร้องแล้วปล่อยก็ออกไปเถิดนะปล่อยก็ใช่ไหมมาปล่อยก็ใช่ไหมท่านจะทำอะไรตาเฮ้ยทำอะไรอ่ะกระสอบในท้องเสียมายุ่งเลยนะเขาต้องอย่าทำอย่างนี้ทำข้ออนาคตตัวเองนะบอกว่าอย่ายุ่งไงเนาะไม่ใช่แย่แล้วก็คุณหญิงตื่นเต้นขึ้นมามีเรื่องอะไรเหรอก็แบบกระม่องสิบโลฆ่าตัวตายในห้องขังไงล่ะค่ะคุณหญิงคุณหญิงคะก็มีเรื่องอยากถามท่านนะถามอะไรล่ะข้ารู้ว่ามั่งเซียวโหลน่ะทำร้ายท่านแต่ไม่เชื่อว่าเขาจะกล้าทำร้ายนายท่านหรอกนะคะถูกแล้วตุ๊กตาพวกนั้นน่ะเขาเป็นคนวางเอาไว้เองล่ะผู้หญิงเป็นคนทำเหรอเมื่อถึงขั้นนี้แล้วจะรู้อีกคนก็ไม่เป็นไรจะรู้หรือเปล่าพี่ชายของข้าน่ะทำไมถึงต้องตายแล้วได้ท้าหัวอีกคนนึงรู้ไหมว่าใครเป็นคนจ้างโจรมาฆ่าเขายังสามีของข้าอีกทำไมถึงประสบเคราะห์กรรมเช่นนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือของซีเหมือนชิ่งข้าสาบานเอาไว้แล้ว
ข้าจะทำให้ซีเหมือนชิ่งพบกับความหายนะบ้าแตกสแลกขาดที่แท้หูหยินเข้ามาจะลางแค้นนี่เองอะคะถูกต้องเย็นเถาในจวนซีเหมือนเนี่ยคนที่ข้าไว้ใจมีแต่เจ้าเท่านั้นเองอะจะต้องช่วยค่ะนะได้ค่ะเมื่อหูหยินทำไปเพื่อสกุลหัวของนายข้าและอีกอย่างสกุลหัวเองก็มีบุญคุณกับข้าอย่างล้นพ้นต่อไปหากหูหยินต้องการเรียกใช้ข้าขอให้สั่งมาได้เลยค่ะดียังมีพันจินเหรียญเขาฆ่านายอูต้าแล้วก็ป้ายสีให้พี่ข้าคนพวกนี้ก่อกรรมทำเข็ญไว้มากก็ต้องรับกรรมที่ก่อเอาไว้เลือดมันต้องล้างด้วยเลือดข้าต้องแก้แค้นให้พี่ข้าและทุกๆคนในตระกูลหัวทั้งหมดนั่นใครอ่ะข้าเองยินเถาจะเอาไปก่อนนะเฝ้าดูต้นทางเอาไว้ค่ะเจ้าได้ยินหมดแล้วเหรอใช่ข้ารู้สึกแปลกใจมากว่าทำไมนะเจ้าถึงเปลี่ยนไปแล้วเจ้าทำอย่างเนี้ยจะคิดว่ามันคุ้มค่าเหรอทำไมเจ้าเอามาหิดเช่นนี้ไปเข้าถ้ำเสือจะจับเสือได้ยังไงอย่าว่าแต่แค่นี้เลยต่อให้ต้องเอาชีวิตเข้าแลกข้าก็ว่ามันคุ้มเหลือจะคุ้มแล้วล่ะหากเจ้ารู้ว่าจินเหลียนน่ะเป็นคนฆ่าน้าอู่ต้าจริงๆเจ้าก็บอกพี่บูสงเขาก็ได้นี่นาทำไมเจ้าต้องมาเสี่ยงอย่างนี้ด้วยล่ะเจ้าคิดดูสิมีประโยชน์เหรอไม่มีประโยชน์เขาจะเชื่อที่ข้าพูดเหรอบูสงเขาบ้าหลักการทุกอย่างต้องมีหลักฐานหลักฐานทั้งหมดคนเลวมันสร้างขึ้นมาหลู่หัวนะเขาบอกข้าก่อนตายข้าพูดไปก็ไม่มีใครเชื่ออีกอย่างนึงผู้ทรงสาบานว่าหากเขาปรับปรำคนดีแล้วก็เขาจะเอาชีวิตเขาเข้าชดเชยหากเราเอาความจริงไปบอกเขาถ้าก็ให้เขาตายน่ะสิถึงจินเหลียนจะเป็นตัวการแต่ว่าคนอื่นน่ะเขาบริสุทธิ์น่ะจะไม่ควรทำร้ายคนอื่นนี่นะจะไม่ควรทำร้ายคนอื่นไม่ใช่นะหลี่เจียเอ๋อกับพี่ชายเขาสมควรที่จะตายอยู่แล้วล่ะเขาจะช่วยพี่เขาลวนลามเจ้าจึงจะไม่โกรธเขาอีกเหรอซุนเซียเอ๋อในแกล้งทำเป็นท้องเพราะความริษยาที่มีต่อข้าแต่เมิงเซียวโหลยิ่งหนักใหญ่เขาคิดจะทำร้ายลูกในท้องของข้าอีกพวกเขาสมควรจะตายกันหมดแล้วความผิดของพวกเขาข้าไม่มีวันให้อภัยหรอกแล้วพันจินเหลียนล่ะจะทำกับเขายังไงเขาต้องรับโทษเขาก่อกรรมเอาไว้เขาฆ่าน้าอู่ต้าจะไม่คิดถึงความเป็นพี่น้องของเราเหรอหากเขาคิดถึงความเป็นพี่น้องเขาเป็นคนปรับปรามพี่ข้าสิก่อนเนี้ยเราสามคนพี่น้องรักใคร่กันดีแต่ตอนเนี้ยกลับมาเข็นฆ่ากันเองมันไม่น่าเลยนะชุนเหมยที่ข้าทำไปทั้งหมดเพื่อให้ความเป็นธรรมกับคนตายข้าไม่ได้คิดร้ายกับเขาก่อนนะชุนเหมยเราเป็นพี่น้องกันจะต้องช่วยข้ารู้ไหมให้ช่วยเจ้าช่วยเจ้าฆ่าคนช่วยเจ้าทำร้ายคนอื่นไม่ละข้าไม่ช่วยเจ้าแน่ชุนเหมยเจ้ากับจินเหลียนเปลี่ยนไปหมดแล้วข้าจะไม่ช่วยใครทั้งนั้นหรอกไม่เป็นไรหรอกต่างจิตต่างใจข้าไม่บังคับเจ้าหรอกข้าเห็นว่าเราเป็นพี่น้องกันข้าจึงยอมเล่าความจริงให้ฟังทั้งหมดเจ้ารู้เรื่องหมดแล้วเจ้าจะปิดเป็นความลับได้ไหมล่ะหรือว่าเจ้าอยากจะเห็นข้าตายก่อนพิงเออข้ารู้ว่าข้าห้ามเจ้าไม่ได้แต่ข้าอยากจะเตือนเจ้าหน่อยทำอะไรให้คิดก่อนที่จะทำอย่าปลักปลำผู้บริสุทธิ์ไม่งั้นจะเป็นบาปกรรมเปล่าชุนเหมยจะไปไหนมาน่ะเปล่านี่ชุนเหมย
ข้ากลัวเหลือเกินอ่ะหมู่นี้เกิดเรื่องมากมายนักที่ตายก็ตายไปที่บวชไปก็มีไม่มีใครลงเอยด้วยดีเลยอ่ะพักนี้คือว่าผิงเอ๋อก็มีสีหน้าน่ากลัวมากทุกครั้งที่ข้าสบตาเขาสายตาก็มีแต่ความเครียดแค้นจริงชังข้าก็กลัวก็จะเล่นงานข้าน่ะทำไมพวกเจ้าต้องระแวงกันและกันด้วยนะเจ้ากลัวเขาจะคิดร้ายเจ้าเขาก็กลัวเจ้าคิดร้ายเขาทำไมเราจะดีกันเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้หรือยังไงกันนะชุนเหมยเขาบอกแต่เขาทำท่าแปลกๆไม่ได้บอกว่าคิดร้ายต่อเขานี่ทำไมจะถึงฉุนเฉียวอย่างนี้ล่ะจะรู้อะไรมาเหรอไม่อ่ะเขาไม่รู้อะไรทั้งนั้นอ่ะหากจะรู้อะไรแล้วก็จะต้องบอกข้าให้หมดนะจะไม่อยากให้ข้าเป็นอะไรไปใช่ไหมเกี่ยวกับพิงเอ๋อหรือเปล่าฮะบอกสิข้าไม่รู้อะไรทั้งนั้นอ่ะข้าไม่พูดอะไรทั้งนั้นจะอย่ามาบีบคั้นกันนะให้ข้าก็อยู่คนเดียวได้ไหมชินเหมยชินเหมยจะได้รับการโปรดปรานจากท่านพี่แต่ว่าพักนี้เกิดเรื่องมากมายแล้วความรู้สึกของข้ารู้ว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับเจ้าแน่เสียดายข้าไม่มีพยานหลักฐานไม่สามารถเอาไปฟ้องกับท่านพี่ได้ข้ารู้ว่าสักวันต้องเป็นข้าแต่ว่าข้าไม่นิ่งดูดายอย่างแน่นอนต่อไปข้าจะต้องระมัดระวังพี่น้องที่ดีเช่นเจ้าไว้อาไทโกกลับมาแล้วครับไปเที่ยวนี้ราบรื่นหรือเปล่าครับอย่าพูดถึงเลยไปก็เป็นการเอาหน้าเท่านั้นไปทำงานให้กับนายคนเดียวไม่มีความหมายเอาซะเลยอ่ะนะเขาเชื่อว่าเงินทองที่เอาไปช่วยเนี่ยจะได้มาโดยมันสุจริตทั้งสิ้นพวกขุนนางคดโกงนั่นละเอียนเขาจริงๆเอียนแล้วจะมีอะไรไม่เพียงแต่กอบโกยกันเขาอยากเห็นชีวิตคนเป็นผักปลาทำไมอ่ะเขามาอยู่เกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอฮะไอ้กองหูใช่ฮะในตระกูลซีเหมือนเกิดคดีพิลึกหลายๆคดีข้าเห็นหูเย็นเจ็ดเมิงเซียวโหลถูกคนของเขาจับผูกคอฆ่าในห้องขังอีกด้วยนะครับเนี่ยนี่เดี๋ยวพวกเจ้ารู้ไหมนี่จนซีเหมือนนั่นนะเขาว่ามีผีมาอาละวาดด้วยรู้ไหมอ๋อนั่นสิเมิงเซียวโหลแขวนคอตายในห้องขังคุณยายเขาคงมาล้างแค้นแน่ๆเลยนั่นน่ะสินี่เกิดเรื่องข้างในนี้นะเขาว่าคงเป็นที่ห่วงซุยแน่ๆเลยเจ้านะจริงไหมฮะเขาไม่ใช่หรอกซีมันชิงกองกรรมมามากตอนนี้ถึงเวลาต้องรับกรรมมั่งแล้วเรารู้หรือเปล่าพวกเธอเออคงงั้นแหละนายกองอูกลับมาเมื่อไหร่คะเพิ่งจะกลับมาจ้ะตั้งใจจะมาหาเจ้านะหาข้าเหรอมีเรื่องอะไรคะเจ้ารู้ว่าผู้หญิงเจ็ดน่ะถูกฆ่าในห้องขังเพื่อให้อื้อเช้านะวันนี้คงเป็นคำสั่งของนายข้าละมั้งแต่ข้าไม่เคยคาดฝันเลยว่าเขาจะกล้าลงมือฆ่าเมียน้อยที่เขารักขนาดเนี้ยคนเรามีเราไม่เห็นแก่ตัวยิ่งพวกขุนนางด้วยแล้วคุณเหมยจะต้องระวังซีเหมือนชิ่งนะเขาเป็นสัตว์นรกถ้าเขาไม่พอใจอะไรขึ้นมาเขาเกรงว่าเจ้าน่ะจะตกเป็นเหยื่อเขาอีกรู้ไหมแต่พวกเราเป็นคนนะเรามีความรู้สึกนี่นาทำไมคนเราทำทุกอย่างเพราะความเห็นแก่ตัวแม้แต่พี่น้องก็ไม่ละเว้นนี่เราจะไว้ใจใครไม่ได้เลยใช่เหรอแบบนี้มันผิดอะไรกับเดรัจฉานอีกล่ะใจเย็นมากชุนเหมยมีอะไรเหรอใครทำอะไรเจ้าเกิดเรื่องขึ้นในจวนใช่ไหมมีอะไรบอกข้ารู้หน่อยสิไม่มีอะไรหรอกพักนี้ในจวนเกิดเรื่องหลายอย่างทำให้ข้าเป็นกังวลขึ้นมาแล้วเจ้าจะทำไงต่อไปตอนนี้ผิงเอ๋อกับจินเหลียนต่างก็แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันข้างในข้าอยากออกมาใช้ชีวิตคนเดียวในกองอู่เขาออกจากชวนซีเหมือนได้ไหมคะออกมาเหรอท่านไม่เห็นด้วยเหรอไม่ใช่ไว้เจ้าพอใจก็แล้วกันนะข้างในนั้นมันอันตรายข้าก็ไม่อยากให้เจ้าอยู่ในนั้นต่อแต่ข้าไร้ญาติขาดมิตรชีวิตวันหน้าข้ากลัวจะไปไม่รอดนะสิไม่ต้องกลัวมีข้าอยู่นี่ไงข้าจะดูแลเจ้าเอง เย็นเถาเครื่องเส้นไหว้พร้อมแล้วหรือยังอ่ะพร้อมแล้วก็หุ่นหินหก
เย็นเถาข้าอยากจะพักผ่อนไม่ว่าใครก็ไม่พบถึงเวลาไปไหว้ฮวงซุยจะมาตามข้าก็แล้วกันผู้ชายเฉินคารวะคุยินห้าท่านจะไปหาน้องหกเหรออ๋อเปล่าครับทำไมต้องทำหน้าตาตื่นด้วยก็ไม่ได้ว่าถ้าไปทำอะไรนี่ถ้าไปคุยกันก็คงเกี่ยวกับบัญชีนั่นแหละเออจริงสิท่านไปถึงไหนแล้วล่ะอาการไข้ของคุยินหกจะไม่หายรอให้เขาหายดีก่อนเถอะพักนี้สังเกตเห็นว่าก็มีอะไรในใจอ่ะอาการก็คงไม่หายเร็วหรอกงั้นเหรอใช่ละข้าถามเขาก็ไม่ตอบได้แต่บอกว่ากลุ้มใจเหลือเกินไม่รู้จะแก้ยังไงอ่ะฮะเขาไม่รู้จะแก้ยังไงอ่ะแล้วยังจะพูดอะไรอีกอ่ะเรื่องกลุ้มของน้องหกท่านก็สนใจเหรอไม่หรอกข้าถามไปอย่างนั้นเองที่นี่ไม่มีใครท่านบอกข้าจะเป็นไรไปล่ะในบางครั้งข้าเห็นท่านมองน้องหกเขาก็รู้ว่าท่านห่วงใยเขาอยู่มากเลยชุละอย่าพูดอย่างนั้นอีกนะนี่จะเดาส่งเดชเท่านั้นเองข้าเดาส่งเดชหรือท่านไม่คิดเช่นนั้นท่านคงกลัวว่าข้าจะหาทางกลั่นแกล้งพวกท่านก็เลยไม่ยอมบอกข้าใช่ไหมล่ะพูดก็พูดเถอะนะถ้าท่านสองคนรักกันจริงๆนะข้าจะช่วยให้สองคนสมหวังได้จะช่วยจะเอาไปบอกพี่สีเหมือนซะมากกว่าไม่ได้จะช่วยเราท่านเข้าใจข้าผิดแล้วนะข้าเห็นท่านเป็นคนดีทั้งที่คุยด้วยหลังจากน้องหกเข้ามาอยู่นะท่านพี่ก็หมางเมินต่อข้ามากหากท่านรักน้องหกจริงนะข้าจะช่วยท่านให้ท่านสมหวังกับเขาส่วนตัวข้าเองท่านพี่ก็จะหันมาโปรดปรานข้าท่านเองก็สมหวังเราสองคนมีผลประโยชน์ไม่ดีหรือไงล่ะก็จริงมันก็จริงอยู่หรอกแต่เสียดายที่รักเขาเพียงข้างเดียวนางไม่ได้ยายดีต่อข้าเลยท่านอย่าเพิ่งท้อแท้สิเท่าที่ข้าดูนางก็มีใจเหมือนกันนะอาจเป็นเพราะว่านางแต่งงานกับท่านพี่แล้วแล้วยิ่งตอนนี้นางกำลังท้องด้วยนางถึงได้ตัดสินใจไม่ถูกที่แท้เป็นอย่างนี้เองเหรอข้าเคยบอกเขาแล้วเขาไม่ถือเรื่องเด็กหรอกเขาจะพาเขาหนีไปไกลๆด้วยล่ะแต่ข้ารู้นิสัยของน้องหกปากเขาไม่ตรงกับใจหรอกท่านต้องหมั่นไปเจรจากับเขานะให้เขาได้เห็นว่าท่านจริงใจอย่างมากอีกอย่างเรื่องพาหนีเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากหากเกิดผิดพลาดอะไรลงไปเนี่ยจะเดือดร้อนทั้งคู่นะงั้นทำไงดีอ่ะงั้นเอาอย่างนี้มะทุกวันคือ15ค่ำพิงเอ๋ยจะต้องออกไปข้างนอกถ้าก็ฉวยโอกาสตอนนั้นเจรจากับเขาให้รู้เรื่องไปเลยไงดีไหมล่ะเอาล่ะไปได้ไประวังว่างเหรอถึงมาเดินเล่นน่ะอ๋อไม่มีอะไรหรอกเขาว่างนานแล้วทำไมจะมาเดินเล่นไม่ได้เล่าจริงจ้ะแต่จะเอาแต่เดินเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะข้าสารหม้อเดียวเลี้ยงคนเป็นร้อยว่าแต่คุณชายเฉยมีงานมากหรือไงกันเขาเหรอฮะเขาจะมีงานยุ่งอะไรไม่นี่นาข้าเห็นเขาคุยเรื่องบัญชีกับน้องหกน่ะนายท่านก็ชมว่าเขาสองคนเนี่ยเข้าขากันดีด้วยผู้หญิงคนนี้อีกแล้วเหรอใช่ก็อย่างเมื่อกี้น้องหกออกไปนะพอคุณชายเฉยได้ยินเขาก็รีบตามไปทันทีถ้าทางจะห่วงใยกันมากถ้าหากว่าก็ห่วงใจเจ้าท่านนี่ก็ดีสินะแต่คนเราหาจริงใจกับใครเขาจะแสดงออกกับคนคนนั้นขณะเราเรียกเขากลับก็ยังไม่หันมาเลยอะไรนะก็ตามผู้หญิงคนนั้นออกไปเหรอคุณหนูคะผู้หญิงหกคุณชายเฉินมานะคะทำไมถึงตามเข้ามาข้าตัดสินใจไปจากตระกูลซีเหมินเราไปด้วยกันเถอะเจ้าเคยคิดถึงชื่อเสียงข้าบ้างไหมหญิงเอ๋อชีวิตคนเราอยู่ได้ไปถึง100ปี
ขอให้เราได้อยู่กับคนที่เรารักทำไมต้องสนใจเรื่องขนบประเพณีล้าหลังพวกนั้นด้วยจะให้ข้าพูดยังไงถึงจะเข้าใจนะผิงเอ๋อที่นี่ไม่มีใครทำไมต้องกลัวที่จะเปิดเผยด้วยล่ะจริงที่ข้ารู้ว่าเจ้าดีต่อข้าแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเจ้าจงเอาความรักที่มีต่อข้าไปมอบให้กับซีเหมือนหยุนเถอะข้ารู้นะว่าน้องหยุนเขารักเจ้ามากเลยเรื่องความรักมันฝืนใจก็ไม่ได้อะเขาเอาแต่ใจตัวเองเกินไปจะพยายามหนีเขาหาข้าแต่งงานกับเขาเห็นหน้าเช้าเย็นเขาคงทนไม่ได้แน่เฉียจิงจี้จะพูดอะไรอ่ะเฉียจิงจี้แน่จริงจะพูดอีกครั้งสิเจ้าคนขี้ขลาดตาขาวหาเจ้าไม่พูดไม่ใช่ผู้ชายเจ้ามีอะไรอ่ะมาพูดต่อหน้าข้าสิพูดสิพูดสิเขาปฏิเสธเจ้าเห็นเห็นน่ะจนหน้าหนาอย่าไปตื้อเขาอยู่ได้จริงจี้เจ้าตกลงกับน้องหยุนให้รู้เรื่องเถอะพิงเอ๋นี่พิงเอ๋อย่าเพิ่งไปนะพูดให้รู้เรื่องก่อนทำไมเจ้าถึงชิงชังข้านักล่ะไม่รักข้าก็ถอนมั่นซะสิตอนเจ้าตกอับอ่ะใครที่ช่วยเหลือเจ้าใครที่พยายามปกป้องเจ้าเจ้าคนในละคุณเจ้ายังมีน้ำใจอยู่เหรอดีที่พ่อจะตายไปก่อนนะไม่อย่างนั้นน่ะต้องตรอมใจตายเพราะเจ้ารู้ไหมจะพูดอะไรพูดไปสิข้าบอกว่าดีที่พ่อจะตายซะก่อนไม่อย่างนั้นแล้วก็เจ้าจะนี่นะนี่จะกล้าตบเขาเหรอเกิดมาไม่มีใครกล้าตบเขาเลยดีแล้วข้าขอกอดคอตายพร้อมเจ้าข้าอยู่กันแล้วกันข้าจะโดดน้ำผาตายให้ดูให้เจ้าทรมานเป็นชั่วชีวิตเดี๋ยวอย่าทำบ้าเลยนี่จะบ้าหรือไงกดใจร้ายที่สุดจะต้องเจ็บช้ำไปช่วยชีวิตใจเย็นก่อนสิอย่าทำอะไรโง่ๆนะอย่านะนี่อย่าเข้ามาใกล้นะจะอย่าทำอย่างนั้นนะกลับเข้ามาก่อนสิหากข้าตายไปอ่ะจะได้มีความสุขไงล่ะจีจี้ช่วยข้าด้วยจะปล่อยมือนะจับไว้นะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจริงจี้อย่าทิ้งข้านะอย่าทำงี้นะอย่าทิ้งข้านะจริงจี้ที่จะทำงี้สินั่งดีๆก่อนสิจริงจี้โอ๊ยจริงจี้จริงจี้ข้าเดินไม่ไหวแล้วนะช่วยข้าด้วยสิจะมองอยู่ได้มันไม่หยุดหรอกนะมานั่งผิงไฟใกล้ๆดีกว่าอยู่ไหนมันไปแล้วเหรอบอกไว้ถอยไปหน่อยสิชายหญิงไม่ควรอยู่ใกล้กันนะข้าไม่ถือนี่จะปล่อยมือก่อนสิข้าไม่สนหรอกนี่เรามั่นกันแล้วไม่นานก็ต้องเป็นผัวเมียกันนะจะเป็นไรไปเล่าปล่อยก่อนสิไม่ปล่อยว้าวว้าวว้าวมาเกียรติยืนอยู่ได้ไปเหอะไปไหนเราเชิญนะดูอีกหน่อยแอบดูไม่แอบดูข้างนอกแอบดูข้างนอกคุณหนูเป็นไรหรือเปล่าคะหายหน้าสิ้นดีขึ้นสิบข้ามเดือนหน้าวันดีเจ้าสองคนแต่งงานกันซะพี่ซีเหมือนครับคือแบบว่านี่หรืออือฉาวเขาเจ้าสองคนเขาลือไปทั่วชิงเหอแล้วนะจะมาบ่ายเบียร์ทำไมกันอีกล่ะ
ก็คุณหนูข้อเท้าแพลงข้าแบกเขากลับมาบังเอิญฝนตกไม่หยุดครับเราเลยไปหลบฝนในถ้ำเราไม่ได้ทำอะไรกันน่ะแต่ว่าชาวบ้านเอาไปลือเองเพราะเขาเข้าใจผิดกันไปเองนะครับเข้าใจผิดอย่างนั้นเหรอก็สองคนมั่นกันอยู่แล้วเรื่องแต่งงานน่ะไม่ช้าก็เดี๋ยวต้องทำกันหากเราแต่งงานกันตอนนี้เท่ากับเกรงกลัวข่าวลือนะสิจะกลัวหรือไม่กลัวเขาเห็นกับตาของเขากันอยู่แล้วนี่นะจะต้องรีบแต่งงานซะข้าไม่อยากอับอายขายหน่อยแต่ข้ากับน้องหยุนไม่มีความรักต่อกันความรักมันค่อยๆบ่มเพาะกันก็ได้นี่นะแต่ด้วยความรักฝืนใจกันไม่ได้เนี่ยเจ้าพูดอย่างนี้จะเบี้ยวหรือยังไงกันฮะใช่ข้าขอถอนมันเหมือนจริงๆจะกล้าพูดอย่างนี้เหรอแล้วน้องข้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกันฮะข้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนน้องสาวข้าจะอยู่ในเพอร์ชิงเฮอได้ยังไงกันใจเย็นๆกันขอโทษด้วยพี่ซีเบิร์นข้ากับน้องหยุนไม่มีความรักต่อกันถ้าเราอยู่ด้วยกันอ่ะมันจะไม่มีความสุขทั้งคู่เจ้าอยู่โจรข้ามาตั้งนานแล้วไม่เห็นว่าเจ้าอาหารไม่อร่อยอากาศไม่ดีเสื้อไม่อุ่นนี่นะตอนนี้พึ่งจะมาบอกว่าได้รักน้องหยุนอย่างนั้นเหรอหากข้าไม่นึกถึงเจ้าเป็นคู่บ้านของนาแล้วก็มีแล้วก็จะเจ้าอยู่ที่นี่นะพี่ซีเบิร์นแล้วเมื่อก่อนนี้ล่ะทำไมใช่ข้าเฉินจิงจี้ไร้สามารถต้องอาศัยคนอื่นเลี้ยงดูอันนี้พี่ซีเหมือนฐานะข้าตกต่ำอย่างเงี้ยข้าไม่คู่ควรกับคุณหนูแล้วสิเจ้านึกว่าข้าจะให้ฐานะของเจ้าอย่างนั้นเหรอฮะเจ้าแต่งแล้วเจ้าต้องอยู่โจรของเขาแล้วไหนตระกูลเฉินเหลือข้าเพียงผู้เดียวเรื่องที่จะแต่งงานแล้วมาอยู่ตระกูลอื่นน่ะเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงอีกเฉินจริงจี้ฐานะของเจ้าทุกวันนี่เจ้ามีสิทธิ์มาต่อรองข้าเหรอฮะข้าผู้พันซีเหมือนชิงจะไม่ยอมให้ใครขัดใจอย่างเด็ดขาดขึ้นสิบค่ำเดือนหน้าเตรียมแต่งงานกับน้องของข้าได้เลยทำไมอย่างนั้นล่ะก็ใส่หัวไปจากโจรของข้าได้แล้วจริงจี้คนเราต้องรู้คุณคนถึงเป็นสุภาพชนนะพี่ซีเหมือนดีต่อเจ้าก็ขอร้องเจ้าแค่นี้เจ้าจะไม่ยอมรับปากเขาอย่างนั้นเหรอเจ้าทำเกินเหตุไปแล้วนะหากเจ้าถอนมั่นในตอนนี้เจ้าจะโดนข้าตราหน้าวันในระคุณอีกอย่างนึงน้องหยุนเขาก็ดีต่อเจ้ามากเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้จักแสดงออกเท่านั้นจะต้องให้เวลาเขาหน่อยการเป็นสามีภรรยากันนะต้องอารมณ์อร่วยยอมให้กันและกันถึงจะถูกสิถึงวันนั้นน่ะจะอาจจะซาบซึ้งคำพูดของข้าก็ได้ท่านพี่คะจริงจี้ก็ยังเด็กอยู่นะอย่าไปถือสาเขาเลยค่ะตายอันครับสั่งพ่อบ่าวเขาลงให้เตรียมงานแต่งให้คุณหนูดุลครับนายท่านถือสาเรื่องเจ้าหรอกแล้วก็อีจานั้นก็ตรึกตรองดูแล้วเขาไม่ได้รักเขาเขาจะแต่งงานกับคนอย่างนั้นไม่ได้หรอกเขาไม่ยอมให้เจ้ารับความทรมานอีกไม่ได้อย่าพูดอะไรมากเลยรีบหนีไปจากที่นี่ก่อนเถอะพักซี่เหมือนชิงรู้เข้าเขาไม่ละเว้นเจ้าแน่พิงเข้าไปกลัวความตายแต่เขาจะไม่ยอมหลอกตัวเองเด็ดขาดความรักเราต้องชุ่มชีมันมานี่ข้ามีตัวแลกเงินเราหนีไปที่ไหนก็ได้มีเยอะแยะเลยไปไหมล่ะจริงที่จะอย่าดื้อรั้นได้ไหมจะทำอะไรด้วยสติหน่อยข้าไม่เคยรักเจ้ามาก่อนเลยนี่จะห่วงเรื่องลูกในท้องเหรอข้าสบายนะข้าจะรักเขาเหมือนลูกข้าเลยจะทำอย่างนี้จะทำให้ข้าเดือดร้อนข้าทำไปเพราะสงสารเจ้าอย่าเข้าใจผิดนะจะไปซะเถอะจะพูดโกหกข้าจะไม่รักข้าแม้แต่น้อยเวลาข้าทำผิดทำไมจะไม่บอกเขาล่ะฮะก็เพราะว่าเจ้าอยากให้ข้าลืมตาอ้าปากได้แล้วจะได้พาเจ้าหนีไปได้ใช่ไหมข้าเพียงแต่เห็นใจที่เจ้าถูกเขาเหยียดหยามเท่านั้นเองอยากจะให้เจ้าได้สร้างเนื้อสร้างตัว
นี่เจ้าไม่ห่วงเรื่องสร้างตัวกลับมาหมกมุ่นอยู่ในความรักเจ้าทำให้ข้าผิดหวังไปพ่ออย่าไปอยู่กับข้านะขอถามอีกครั้งนะเจ้ารักข้าหรือเปล่าไม่จะพูดโกหกเจ้ารักข้านี่นะทำไมต้องปฏิเสธด้วยจะถึงสิเหมือนชิงคุณเหยียดจำเจ้ารักข้านี่ทำไมจะไม่หนีไปกับข้าเล่าเป็นเพราะเด็กใช่ไหมบอกว่าเดี๋ยวนี้มันงั้นก็ตายเถอะเจ้าต้องตายถ้าจะรักข้าก็ดีไม่รักข้าก็ดีในช่วงชีวิตนี้ข้าจะไม่ลืมเจ้าข้าไปแล้วแล้วเจ้าจะไปไหนอ่ะเจ้าจะหนีหรือว่าเจ้ารังเกียจข้าถึงเพียงนี้เชียวเรื่องของความรักมันฝืนใจกันไม่ได้หรอกวันหน้าจะพบชายที่ดีกว่าข้าหลายพันเท่านักเดี๋ยวเรื่องราวในถ้ำน่ะมีคนเห็นเรากันหลายคนน่ะหรือกันไปทั่วชิงเหอจริงแล้วไม่จริงมีค่าเท่ากันลูกผู้หญิงเกียรติและศักดิ์ศรีสำคัญกว่าชีวิตจะทิ้งเข้าไปอย่างเงี้ยนึกว่าคนอื่นเขาจะดีกับข้าอย่างนั้นเหรอข้าจะมีหน้าไปพบใครได้อีกเหรอผู้บริสุทธิ์ใจยังไม่กลัวคำครหาหรอกข้าไม่เต็มใจแต่งงานครั้งนี้จะอย่าโทษก็โทษพี่ของเจ้าสิที่บังคับข้าจริงจี้ข้าขอร้องแล้วนะอย่าทิ้งข้าไปข้าเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองชอบข่มคนอื่นแต่เพื่อเจ้าแล้วเนี่ยข้าจะปรับปรุงข้าจะเปลี่ยนตัวเองเอาเถอะข้าให้สัญญากับเจ้าข้าจะเป็นแม่บ้านที่ดีข้าจะเชื่อฟังแต่เจ้าข้าจะไม่ตะคอกหรือตำหนิเจ้าอีกเมื่อสักครู่เนี่ยข้าจะไปบอกกับเจ้าอย่างนี้จริงจี้ให้โอกาสข้าสักครั้งนะข้าเป็นคนหญิงข้าถือตัวว่าเป็นคุณหนูข้าไม่เคยคุกเข่าให้ใครเจ้าเข้าใจข้าหรือยังล่ะข้ารักเจ้าอย่างหมดหัวใจจริงจี้ข้าจะปรับปรุงตัวเองเจ้าอย่าเพิ่งไปนะข้าจะปรับปรุงตัวเองเจ้าอย่าทิ้งข้านะอย่าทิ้งข้าอยู่กับข้านะอยู่กับข้านะจริงจี้ไปพ้นนะจริงจี้จริงจี้ข้าขอร้องล่ะจะอย่าทิ้งข้านะจะอยู่กับข้านะจริงจี้จริงจี้ข้าขอถามเจ้าอีกครั้งจะไม่รักข้าเลยใช่ไหมใช่สิไม่พิมพ์ไม่รักเจ้าก็ยังเกลียดเจ้าด้วยนี่จริงจี้ก็ไม่ให้เจ้าไปก็ไม่ยอมให้เจ้าไปจะต้องอยู่กับข้าจะต้องอยู่กับข้าท่านครับบอกไงคุณหนูฆ่าคุณชายเฉินตายถูกประสงค์จับเอาตัวไปแล้วครับพยานหลักฐานพร้อมหมดถูกจับได้คาหนังคาเขาเกรงว่าไปท้าช่วยข้าด้วยเถอะข้ายอมเสียสละทุกอย่างเลยขอให้ไต่ท้าจัดการให้ข้าทีเถอะชีวิตน้องสาวเจ้าขึ้นอยู่กับชุนเหมยสาวชายคนเนี้ยเขาเป็นพยานรู้เห็นเพียงคนเดียวนะเขากล่าวเช่นนี้จะให้ช่วยยังไงอายุนพี่ใหญ่มาหาเจ้าแล้วอายุนพี่ใหญ่ทำไมมาช้าอย่างเงี้ยเร็วเข้านะต้องไปหาจริงจี้มันจะทิ้งข้าไปเขาจะกอดคอตายกับมันนี่เขาทำให้เจ้าตกติดคุกนะยิ่งไม่พูดถึงเขาอีกเลยเขาตายไปแล้วสมน้ำหน้ามันแล้วล่ะที่มันตายซะได้เขาไม่ได้ตายนะเขาไม่อยากเห็นหน้าข้าเขาหลบหน้าข้าเท่านั้นน่ะพี่ใหญ่รีบพาเขาไปพบเขาหน่อยสิเขาจะไปพบเขาพาเขาไปพบเขาเร็วๆเขาสิพี่ใหญ่น้องยุนเจ
จะฟ้องพี่ใหญ่ผู้ก่อสิจริงๆเดี๋ยวเขาตายไปแล้วพี่ใหญ่แม้พี่จะเกลียดชังเขาแต่ว่าพี่เห็นแก่เขานะพี่อภัยเขาด้วยนะไม่ได้นะอภัยเขาด้วยฟังพี่ก่อสิเราจะไปไม่ได้ฟังพี่ก่อได้ยินไหมฟังได้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 พี่อภัยนะพี่อภัยเขาแล้วนะพี่อภัยแล้วนั่นดีแล้วล่ะงั้นเราไปด้วยกันเลยไปเลยไปเลยไปเลยพี่ใหญ่ไปเลยไปตอนนี้เราจะไปไม่ได้นะเราต้องรอคืนนี้ซะก่อนสิแล้วพี่จะวางแผนพาน้องดีไหมกับพี่พี่โกหกเนี่ยพี่ไหนจะจริงใจกับเราอ่ะจำได้ไหมวันนั้นที่ทะเลาะกันน่ะพี่ขับไล่เขาไปเองไม่ใช่เหรอจะโทษพี่ยังไงก็ต้องโทษเจ้านั่นแหละก็ก่อนเจ้าแก่เนี่ยจะไม่ช่วยข้าใช่ไหมอายุนจะอย่าทำอย่างนี้สิอายุนจะไปหาจริงจริงจะไปหาจริงจริงปล่อยเขาเลยฟังพี่ก่อนสิอายุนเขาจะไปหาจริงจริงเขาจะไปหาจริงจริงปล่อยเขาเลยอย่าส่งเสียงมาปล่อยเขาสิอย่าดื้อรั้นสิฟังพี่ก่อนฟังพี่ก่อนได้ไหมพอพี่พูดก่อนนะพี่ให้สัญญาไปว่ายังไงนะพี่ช่วยน้องออกไปให้ได้เลยนะพรุ่งนี้จะขึ้นศาลจะต้องทำตัวให้ดีๆรู้ไหมพี่ใหญ่พี่ต้องช่วยข้าออกไปนะพี่ต้องช่วยน้องแน่พี่ต้องช่วยน้องแน่ข้าเป็นสาวใช่จวนซีเหมินหากไปที่ศาลทุกคนจะต้องโกรธแค้นข้ามากขอให้เจ้าพูดในสิ่งที่เจ้าเห็นจะไม่มีใครตำหนิเจ้าเลยจุนเหมยอย่าคิดมากเลยนะปอมแต่ก็อูว่าไงแต่ท้าวเสี่ยมีคำสั่งที่ตลาดมีจราจรเกิดขึ้นสายท่านไปยาสึกครับมีเรื่องแบบนี้เลยเหรอจุนเหมยข้าจะไปสักครู่นึงจะพักผ่อนให้มากๆหน่อยนะไปเถอะนายท่านจะรอเขาอยู่ข้างนอกดิครับพูดถึงเครื่องมีหลังคาคุมหัวนะเจ้าอยู่ในนี้ก็ดีกว่าน้องสาวของข้ามากนะคุณหนูติดคุกอยู่นานเจ้าไปเยี่ยมเขาบ้างหรือเปล่ายังเลยค่ะข้าเพิ่งไปมาเมื่อกี้นี่เองนะอาการน้องสาวของข้าปั่มปั่มเป๋อเป๋อการตายเขาจริงจี้นะกระทบกระเทือนใจเขามากเลยเขาพลาดแต่ว่าเขาจะอยู่ในเรือนจำชั่วชีวิตแต่ว่าการฆ่าคนตายเนี่ยก็ต้องชดใช้ด้วยชีวิตนะข้าเป็นพี่ชายเป็นถึงผู้พันต่อยเขารับเคราะห์กรรมเช่นนี้นะชุนเหมยทำไมจะไม่พูดบ้างเบาไม่ทราบว่าจะพูดอะไรค่ะขอให้เจ้าพูดเพียงคำเดียวเจ้าจะช่วยชีวิตคุณหนูได้นะหรือว่าเจ้าจะใจไม้ใส่ระกำเห็นคุณหนูก็แดนประหารได้คนตายก็ตายไปแล้วนี่คนอยู่สิต้องรับกรรมอายุนี้ก็ต้องชอกช้ำใจชั่วชีวิตความผิดมันอยู่ที่เขาคนเดียวถ้าไม่ใช่น้องข้าไปรักจริงจี้มากเกินไปและจริงๆไปคิดในการแต่งงานกับน้องข้าคดีอันเศร้าสลดนี่จะไม่มีวันเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดเลยและศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงมันสำคัญยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองหากว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเจ้าเจ้าเห็นควรจะทำยังไงล่ะฮะเจ้าลองนึกดูสิพรุ่งนี้เจ้าเพียงแต่ให้การว่าเขาสองคนยื้อยุดกันเท่านั้นเองแล้วจริงๆก็พลาดเอามีสัตว์เสียตัวเองตายคดีนี้ก็จะยุติด้วยดีผู้ยิ่งใหญ่นะครับโปรดเจ้ามากนะขอให้เจ้าช่วยเพียงแค่นี้เจ้าจะไม่ยอมช่วยข้าเฉยเลยเบาไม่กล้าหรอกค่ะขอให้คุณหนูปลอดภัยข้าจะสมนาคุณเจ้าอย่างงามเลยทีเดียวอีกอย่างน้องข้าเจ้าอารมณ์และเหตุการณ์
มันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงข้าเองก็คาดไม่ได้เหมือนกันข้าน้อยซีเหมือนหยุนคารวะใต้เท้าซีเหมือนหยุนเจ้าถูกจับข้อหาใช้มีดแทงเฉินจริงจี้ตายอย่ายอมรับไปใต้เท้าเขาไม่ได้ฆ่าคนนะไม่ได้ฆ่าคนเขาถูกปลักปล้ำเขาถูกปลักปล้ำค่ะเมื่อเจ้าบอกว่าไม่ได้ฆ่าคนเจ้าจงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาให้ฟังอย่างละเอียดสิเฉินจริงจี้เขาจะเบี้ยวข้าคืนนั้นเขาขโมยเงินของพี่ชายเข้ามาตั้งเยอะและคิดจะหลบหนีแต่ข้าไปพบเขาโดยบังเอิญข้าเข้าไปหมายจะต่อว่าเขาแต่แล้วเขาเอามีดออกมาบังคับข้าน้อยไม่ให้ส่งเสียงดังค่ะหมายความว่ามีดสั้นนั้นเป็นของเจ้าตัวเขาเองอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะใต้เท้าหลังจากนั้นจากนั้นระวังเรายื้อยุดเรายื้อยุดฉุดกันเขาก็พลาดท่ามีสั้นแดงใส่ตัวเองเข้าตายค่ะที่เลยเจ้าค่ะข้าจะตรวจสอบความจริงอีกครั้งและจะให้ความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่เบิกพยานช่วยเหมยออกมาข้าน้อยชุนเหมยคารวะใต้เท้าค่ะชุนเหมยเจ้าเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเจ้าคงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านหลังจูนซีเหมือนให้ข้าฟังได้สิใช่ไหมบอกมาค่ะตอนนั้นข้าเดินกลับมาเพื่อเข้าด้านหลังบ้านแล้วพอดีเจ้าเห็นผู้ตายกับซีเหมือนหยุนทะเลาะกันใช่ไหมใช่ค่ะระวังยื้อยุดผู้ตายพลาดท่าเอามีดสั้นปาอกตัวเองอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่ค่ะจะพูดเหลวไหลไม่ใช่เหรอข้าน้อยเห็นซีเหมือนหยุนเอามีดสั้นแทงใส่คุณชายเฉินจนถึงแก่ความตายค่ะแต่เจ้าก็ถูกปลักปล้ำเขาเปล่าทำนะการให้การที่ในศาลมีโทษหนักเจ้ารู้ไหมข้าน้อยทราบดีค่ะแต่สิ่งที่ข้าน้อยพูดเป็นความจริงทุกอย่างเจ้าโกหกเขาไม่ได้ฆ่าเขาเขาไม่ได้ฆ่านะไม่ได้ฆ่าเขาไม่ได้ฆ่าพยานได้ครับเขาไม่ได้ฆ่าเขาได้ยินเสียงร้องอย่างเจ็บปวดจึงรีบวิ่งเข้ามาและเห็นซีเหมือนหยุนท่าทางตกใจในมือถือมีดสั้นด้วยเขาไม่ได้ฆ่าคนไม่ได้ฆ่าคนพี่ใหญ่ช่วยกันด้วยพี่ใหญ่ช่วยกันด้วยเขาไม่ได้ฆ่าคนหยุดเดี๋ยวนะคดีนี้สลับซับซ้อนมากเพื่อความเป็นธรรมที่แท้จริงข้าจะเลื่อนการตัดสินไปอย่าเดือดเทะคุณตัวต้องหาไปขังไว้รอการตัดสินอีกทีแต่เท้าครับเรามีพยานหลักฐานพร้อมน่าจะตัดสินได้เลยทำไมท่านต้องเลื่อนการตัดสินออกไปด้วยล่ะเลวไรเกี่ยวข้องกับการตายจะทำลูกๆได้ยังไงข้าไม่อยากฆ่าคนบริสุทธิ์นายกองอูหรือเจ้าเห็นว่าข้าเนี่ยตัดสินลำเบียงข้าน้อยบังอาจครับเฮ้ยแต่เท้าข้าน้อยมีเรื่องจะเรียนท่านว่าปะชุนเหมยเป็นพยานปากเอกข้าน้อยเป็นห่วงจะมีคนคิดฆ่านางเพื่อปิดปากเพื่อรูปคดีข้าอยากขออนุญาตให้เราให้ความคุ้มครองนางเพื่อความปลอดภัยของพยานครับใต้เท้าที่นายกองพูดอย่างนี้เป็นการสมประมาทข้าชัดๆเลยท่านซีเหมือนรู้เลยว่าข้ามาถึงใครกันนะพอแล้วสองฝ่ายอย่าทะเลาะกันเลยชุนเหมยเป็นสาวใช้ของจูนซีเหมินฐานะของเขาไม่ใช่ธรรมดาจะกลับไว้ในกองปราบมันไม่เหมาะสมแต่ข้อคิดในกองอูก็น่าคิดข้าจะให้นางพักอยู่ในกองปราบของเราจนกว่าคดีจะเสร็จสิ้นเลิกสอนพี่ใหญ่ช่วยกันด้วยเราหยุดช่วยกันด้วยเราหยุดพี่ใหญ่ต้องช่วยกันนะพี่ใหญ่มีสัญญานะพี่ใหญ่ท่านพี่คะน้องหยุดเป็นไรหรือเปล่าอะเฮ้ยไม่เป็นไรเลยชุนเหมยสาวใช้ตัวนี้มาในการซ้ำเติมน้องของข้าเขาบอกใต้เท้าเขาเห็นน้องหยุนฆ่าจริงจี้ทำไมเหตุการณ์อย่างนี้น้องข้าเขาได้กลับมาแล้วล่ะแล้วน้องหยุนเป็นยังไงบ้างถูกตัดสินประหารเหรอคะจะยังจะพูดอีกเหรอน้องหยุนเป็นคนบริสุทธิ์จะต้องไม่เป็นไรค่ะนี่เจ้ากำลังท้องไส้เนี่ยอย่ายุ่งเรื่องนี้ได้ไหมตายอันครับตามเข้ามาเหมือนพ่อจะเตรียมเกี้ยวนะพ่อจะต้องไปที่ศาลเจ้าต้องไปบนให้กับน้องหยุนก่อนนะค่ะคุณหญิงยินเถาค่ะไปห้องครัวเตรียมน้ำชาให้ท่านค่ะนึกไม่ถึงเลยพอได้ดีหน่อยก็ลืมพี่น้องซะแล้วพี่ห้าหมายความว่าไงช
ชุนเหมยเป็นพี่น้องเจ้าท่านพี่กำลังหาทางจัดการเขาในห้องจะยังจะหาทางเอาใจเขาอีกจะมีน้ำใจหรือเปล่าลูกนี่ดิเจ้านี่ชุนเหมยผิดใจท่านพี่เขาจะช่วยเขายังไงก็ไม่ไหวละคนที่รักข้าเลี้ยงข้าคือท่านพี่คนอื่นเขาจะไปสนใจทำไมนึกไม่ถึงว่าเจ้าจะทำทุกอย่างโดยไม่คำนึงเพื่อถึงเป้าหมายน่ะไม่ทราบพี่ฮาจะไว้อะไรให้เขาทราบล่ะข้าจีเหลียนเป็นแค่หญิงชาวบ้านมีความพยายามทำให้โจรของเราวุ่นวายจะเป็นคนฉลาดดีหรือจะไม่รู้นะพี่ฮาเตือนเข้ามาในจวนเราเนี่ยมีผู้คิดร้ายต่อข้าให้ข้าระวังข้าจะแหวงกัดข้าใช่ไหมใช่แล้วเขาจะเตือนท่านพี่ด้วยให้ระวังคนที่หน้ายิ้มใจยักเพราะคนคนนี้เนี่ยกายเขาใกล้ชิดท่านแต่ว่าใจเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คิดหรอกจริงไหมล่ะหากมีอะไรจะพูดก็พูดตรงๆดีกว่าเขาวิ่งตามพี่ไม่ทันหรอกน้องหกเป็นคนฉลาดเฉลียวหากมีความใดถึงตัวเจ้าไม่ต้องบอกเจ้าก็น่าจะรู้เจ้าไม่น่าจะเป็นห่วงนี่นาข้าจะสับเปลี่ยนผู้ต้องหาพาน้องสาวข้าหนีไปจากคุกนี่เป็นวิธีเดียวที่จะช่วยน้องข้าให้รอดได้สับเปลี่ยนผู้ต้องหาไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะแต่ท้าวเสี่ยวางใจเถอะแผนการนี้ข้าจะดำเนินการเองไม่ให้ท่านเดือดร้อนด้วยหรอกแต่ท้าวโปรดส่งเสริมด้วยนะข้าไม่อาจจะทนเห็นน้องสาวข้าคอหลุดจากบ่าได้นะหมูสมชุนเหมยจะทำให้ข้าพี่น้องต้องพลัดพรากจากกันบัญชีเนี่ยจะต้องชดใช้ให้ข้าให้ได้เจ้าไปบอกหูยินหกให้วางใจเถอะข้าจะส่งจดหมายให้กับชุนเหมยแต่เจ้าต้องระวังหน่อยนะข้าทราบแล้วค่ะหญิงเอ๋อจดหมายมาลาข้าเขาให้ข้าไปจากชิงเหอเร็วที่สุดเพราะนายท่านจะต้องล้างแค้นวางใจเถอะข้าจะไม่ให้คนในจวนซีเหมินเหอแต่ต้องจดหมายทั้งเส้นผมก่อนข้าจะไปน่ะข้าอยากพบหญิงเอ๋อและจินเหลียนข้าต้องอำลาเขาก่อนไม่ได้หรอกถ้าเจ้าออกจากกองปราบแม้แต่ก้าวเดียวต้องมีอันตรายแน่แต่การไปครั้งนี้เกรงจะไม่มีโอกาสพบกับเขาอีกจดหมายของพิงเอ๋อนะเขียนไว้ชัดเจนอย่าทำอะไรด้วยอารมณ์ข้าไม่อยากให้เจ้าเสียอีกรู้ไหมเราต้องจากกันแบบนี้วันหน้ายังมีอีกมากสักวันหนึ่งเจ้าจะต้องได้พบกันแน่ยังมีวันหน้าเหรอกลัวอย่างเดียวพบคนนี้แต่ไม่พบคนนู้นอย่าคิดมากถึงอย่างนั้นสิไม่มีงานเลี้ยงที่ไม่เลิกราเอาอย่างนี้เถอะนะเจ้ามีอะไรก็เขียนจดหมายมาแล้วข้าจะไปให้เขาเองนะขอโทษครับข้าจะมาเที่ยวจระอือครับเม้นหน่อยนะมาอ่านมาหาโทษนี้เลยว้ายตายแล้วสิบยุนสิบยุนอย่าหนีนะอย่าหนีนะอย่าหนีนะหยุดนะอย่าเข้ามาใกล้นะอย่ามานะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาจะหนีเหรอจะหนีไปไหนฮะ
พราะเจ้าจะฆ่าน้องสาวของข้าจะต้องชดใช้เขาแหกคุกข้าสั่งให้เขาวิ่งหนีแต่เขาพลาดพลั้งตกลงไปตายข้าพยายามช่วยเขาแล้วเจ้าเดี๋ยวพยายามช่วยเขาเจ้าพลักเขาตกลงมาตายน่ะสิเขามีเรื่องบาดหมางกับเขาเขาจะทำอย่างนั้นทำไมสรุปความแล้วนี่เป็นแผนการของเจ้าเพื่อพาน้องสาวหนีเกิดมีการแหกคุกขึ้นมาอย่าพูดเลวไหลเขาไม่ได้พูดเลวไหลนะนะก็โอ้ไต่เท้าเมื่อกี้ก็เห็นไต่อันกับสาชาอีกหลายคนพาซีเหมือนหยุนหนีออกมาทุกคนล้วนเป็นคนของบ้านซีหยุนแล้วจะเห็นซีเหมือนชิงหรือเปล่าไม่ครับก็นั่นนะซีการกระทำของคนใช้จะให้เจ้านายรับผิดชอบด้วยยังไงฮะแต่ท้าวสีเหมือนเขาเป็นทั้งคู่พันนะเขาจะทำผิดกฎหมายได้ยังไงกันไม่ต้องพูดอีกละยังไม่ไปอีกครับคุณพี่ตาข้ามใจสมบูรณ์เถอะครับท่านพี่น้องหยุนพี่ขอสาบานในกออูชุนไม้ก็ยังต้องชดใช้ด้วยชีวิตคดีฆ่าเฉินจริงจี้ตายเนื่องจากสีเหมือนหยุนแหกคุกคิดจะหลบหนีระหว่างการหลบหนีวิ่งไปที่กำแพงเมืองได้พลัดตกลงมาตายในเมื่อนักโทษตายไปคดีนี้ก็ปิดสำนวนลงได้ส่วนชุนเหมยพยานมันจะเป็นต้องมาอยู่ในกองปราบอีกให้กลับบ้านไปได้เลิกสารใต้เท้าใต้เท้าใต้เท้าชุนเหมยกลับไปบ้านเราชุนเหมยจะไม่กลับไปกับเจ้าเลวไหลชุนเหมยเป็นสาวใช้ของข้าเขาต้องกลับไปกับข้าสิเขาไม่กลับก็ถือว่าหลบหนีจากกฎบ้านไปอันจับตัวเขาไว้ครับถอยมันจงกล้าทำผิดกฎอย่างนั้นหรืออย่าทำเลวไรนะมีอะไรอ่ะแต่เท้าแต่เท้าแต่เท้าสีเหมือนชิ่งขู่บังคับให้ชุนเหมยให้การเท็จแต่ชุนเหมยไม่ยอมทำตามคำสั่งเขาข้าเกรงจะมีคนอาฆาตคิดที่จะล้างแค้นใช้สารเตี้ยกับนางก็จะพูดเช่นนี้ใครจะถือว่าเจ้าน่ะสมประมาทข้าหรือในกองอูมินประมาทข้าน้อยคิดจะพาชุนเหมยหลบหนีไต่เท้าขอท่านได้โปรดตัดสินด้วยเถอะไต่เท้าไต่เท้าชุนเหมยนั้นพบปะในกองอูทำไมจะเสียมารยาทต่อผู้พันยังไงเสียเขาก็โตกว่าเจ้านะแล้วชุนเหมยก็เป็นสาวใช้ของเขามันก็เป็นเรื่องสมควรเพราะฉะนั้นข้าจำต้องสั่งให้ชุนเหมยกลับไปจูนสีเหมินมันถึงจะถูกไต่เท้าตรงไปตรงมาดีไต่อันเอาตัวเขากลับไปครับรีบไปจับเขาไว้ไปเท้าไปเท้าไปเอาไปเท้าครับนี่ก็ไปเท้าไปนี่ก็ไปเท้าไปชุนเหมยนี่ก็ไปนี่ก็ไปปล่อยเขานะนี่ก็ไปนายท่านเฮ้ยท่านพี่คะชุนเหมยทำงานกับข้าอย่างดีเขาเชื่อฟังข้ามาตลอดจะให้ข้าทนดูเขาถูกท่านเคี่ยนจะตายไม่ได้หรอกค่ะจริงอยู่ชุนเหมยได้ทำผิดต่อซีเหมินแต่อยากให้ท่านพี่ลงโทษเขาสถานเบาต่อไปก็จะอบรมสั่งสอนเขาให้ดีกว่านี้ค่ะจริงดีค่ะท่านพี่ชุนเหมยก็ถูกคนอื่นเสี้ยมสอนทำให้เขาหลงผิดไปจะทำเรื่องเลวไหลขอให้ท่านพี่น่ะอภัยเขาด้วยเถอะนะคะเฮ้อแล้วอายุนของข้าเขาตายทำไมจะไม่เห็นอกเห็นใจเขาบ้างเสียแรงที่กับโปรดปรานเจ้าตอนนี้เพื่อสาวใช้คนหนึ่งจะกลับคุกเขาอ้อนวอนกันยกใหญ่ทำไมไม่คิดล้างแค้นให้กับน้องของข้าบ้างฮะท่านพี่โปรดอภัยให้ชุนเหมยด้วยเถอะค่ะเขาขอร้องโปรดเห็นแก่เมียผู้มีทายาทให้ท่านยกโทษให้ชุนเหมยสักครั้งหนึ่งเถอะค่ะท่านพี่เออจะอย่ามากเรื่องนะท่านพี่คะเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรถึงท่านจะฆ่าชุนเหมยรังหยุดก็ฟื้นขึ้นมาอีกไม่ได้หรอกค่ะผู้หญิงทั้งหลายไม่ต้องขอร้องให้ข้าหรอกคำให้การในศาลมันเป็นความจริงทุกอย่างไม่ผิดต่อฟ้าและดินเมื่อท่านจะลงโทษก็เชิญตามสบายเลยชุนเหมยจะยังจะพูดอีกเหรอนี่ตายซะพยายามตีจะตายซะเดี๋ยวนี้นายท่านนายท่านนี่พวกเจ้าทำอะไรกันเนี่ย
ข้าเป็นคนทำผิดเหรอนางไม่สมควรตายหรือไงข้าเลี้ยงดูมันให้มันกินอิ่มแต่มันกลับทรยศหักหลังทำให้น้องข้าต้องตายไปถึงเขาจะทำดีรับใช้ข้ากว่านี้เขาก็ไม่ได้ชีวิตน้องข้าอยู่ดีล่ะมีใครจะไปพอใจอีกล่ะหมายความว่าเห็นเขาไปถูกอย่างนั้นใช่ไหมฮะดีข้าจะให้เจ้าทุกคนเขี่ยเขาคนละสองทีเจ้าคนเจ้าพวกเจ้าจะขบถอย่างนั้นเหรอข้าต้องตีมันต้องตีมันให้ตายซะเลยต้องตีมันนะหมูทรงดีจะมากันดีแล้วอยู่เลยให้เขาพักผ่อนมากๆแล้วอย่าให้กระทบกระเทือนอีกครับไม่อย่างนั้นจะรักษาเด็กไว้ไม่ได้เราทราบแล้วครับท่านหมอต้องรบกวนท่านแล้วนะไม่เป็นไรข้าจะไปส่งท่านหมอก่อนขอตัวก่อนไปไม่ไหวแล้วเหนื่อยเหลือเกินแล้วจะกี่ข้อเข้าไปไม่ได้หรอกท่านก็เหนื่อยมากแล้วไม่เป็นไรหรอกว่าเอาเลยเอาที่นี่สักครู่นะข้ามเขาลูกนี้ไปเราก็จะปลอดภัยแล้วเราพ้นเขตอำเภอชิงเหอแล้วเราก็จะไม่เป็นไรดื่มน้ำหน่อยสิกูชายดื่มหน่อยกูชายเดี๋ยวใจมันคนสีเหมือนชิงไปเถอะโอ้ยพยุงพันธีโอ้ต้องไม่รอดเฮ้ยท่านเตยอาเป็นเรื่องจะรายงานครับเข้ามาสิแต่ท่านครับเราช้าไปครับผู้สงกับชุนเหมยหนีพ้นเขตไปแล้วครับเราพยายามส่งคนไปแต่ก็ถูกมันทำร้ายกลับมาครับฮะพวกจะมาไม่เอาทานสักคนเดียวเลี้ยงเปลือกข้าวสุกทั้งนั้นคุณหญิงคะว่าไงชุนเหมยเป็นยังไงบ้างนายกองโอกับชุนเหมยหนีพ้นอำเภอชิงเหอไปแล้วล่ะค่ะอ๋องั้นพวกเขาก็ปลอดภัยแล้วสิเราได้เริ่มล้างแค้นกันได้แล้วผู้หญิงคะตอนนี้ท่านท้องแก่อยู่เรื่องล้างแค้นน่ะรอให้ครอบก่อนค่อยจัดการก็ได้นี่คะข้าไม่เป็นไรซี่เหมือนชิงทำให้สกุลหัวอับปางข้าจะทำให้เขาหายนะยิ่งกว่านี้มันก็สมควรแล้วนี่จริงไหมล่ะผู้หญิงรองผู้หญิงสี่ผู้หญิงเจ็ดก็รับกรรมไปแล้วผู้หญิงหกเป้าหมายคนต่อไปเป็นใครล่ะคะพันจินเหลียนขันหยุดอยู่แล้วเชียวพิงเอ๋ยยอมแต่งเข้ามาในซีเหมินต้องมีเป้าหมายแน่นอนเขาคงไม่ได้มีเหตุผลเพียงง่ายๆแค่นี้แม้แต่ข้าเขาก็ไม่ละเว้นทำไมนะรู้ว่าที่ข้าอูดตาและป้ายสีให้พี่ชายเขาจะรู้แล้วเมื่อเขาร้ายมาเขาไม่ต้องคำนึงอะไรอีกแล้วเห็นทีก็ต้องชิงลงมือซะก่อนข้าจะไม่ยอมไปอย่างหลีเจียวเอ๋อตายโดยไม่รู้เรื่องท่านพี่คะสมครับสมไปครับสับปะรดทางนี้จะสับปะรดครับไม่กินสับปะรดทางนี้จะสมวันวันอ
จำข้าได้ไหมโอ้ก็จำเจ้าได้นั่นล่ะเจ้าคือนักรบที่เสี่ยมสอนให้หูหยินเจ็ดทำผิดใช่ไหมแล้วจะจับเข้ามาได้ทำไมล่ะข้าต้องการให้เจ้าใช้แขนก็คืนมาคำเสนอเจ้าแล้วอ่ะหากเจ้าแตะต้องข้าแล้วก็นายของข้าไปเล่าเว้นเจ้าได้แน่ข้าก็อยากให้นายเจ้ารู้หูหยินหกใช้แผนยืมมีดฆ่าคนมาทำลายแผนของข้าแต่หูหยินใหญ่ต้องแทงลูกนะจะพูดแล้วไหลจะอย่ามาพูดใส่ความอย่างนี้นะนายก็ไม่มีวันเชื่อจนหรอกนะหูหยินหกรู้เรื่องข้าร่วมมือหูหยินเจ็ดทำไมเขาไม่บอกต่อล่ะก็ไม่รู้จะพูดอะไรหูหยินหกน่ะร้ายกาจจริงๆเขาอยากกำจัดตระกูลซีเหมือนเขาไม่จงสงอะไรก็ไม่รู้จะพูดอะไรของเจ้าอ่ะจะไม่พูดใช่ไหมไม่เป็นไรข้ามีวิธีของข้าหูหยินหกก็จะมาบอกเองอย่านะอย่าทำอย่างนั้นนะอย่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าอ่ะจะทำอย่างนี้ทำไมกันล่ะแต่จะบอกมาซะดีๆถ้าหูยินหกให้ข้าปิดปากข้าเท่าที่ข้าพอใจก็จะช่วยเขาปิดบังไปความลับและจะไม่เอ่ยถึงเรื่องนี้อีกเลยหรือจะให้ข้าช่วยเขาอีกแรงก็ยังได้นะนี่จะขู่หูยินของข้าเหรอจะอยากให้เขาตายเหรอก็ไม่เชื่อคาถาอาคมอะไรของเจ้าหรอกข้าไม่รู้ถึงเวลานั้น1ศพ2ชีวิตเจ้าก็จะรู้จักข้าดีขึ้นเองนั่นแหละอย่านะอย่ามันก็พูดมาสิก็พูดก็ได้อะความจริงก่อนหน้านี้ผู้หญิงรู้ว่าเต้าซีเหมือนทำให้สกุลหัวหายนะหนำซ้ำหนำซ้ำอะไรยังทำเรื่องอีกมากมายอ่ะก็เลยก็เลยอะไรบอกมาเลยอยากจะล้างแค้นถึงได้ยอมแต่งงานมาตระกูลซีเหมือนเนี่ยเขาใช้แผนหอกของใครปักอกของมันทำให้สกุลซีเหมือนหายนะยิ่งกว่าสกุลหัวไม่ไม่บอกที่จะพูดมาเรื่องจริงยังก็เลยไม่จริงไม่จริงก็แต่งเรื่องขึ้นมาเองเขากลัวก็จะฆ่าหัวหญิงก็กระตั้งหากเลยจริงจะปากแข็งอีกแล้วพูดนะมันเกี่ยวข้องกับสกุลหัวจริงหรือเปล่าฮะเจ้าพี่ครับจับเข้าไปยืนยันกับหลิงผิงเอ๋อดีกว่าค่ะวางใจเถอะนะผู้หญิงหกไม่ยอมให้เจ้าตายหรอกตายอันครับลากตัวมันไปเร็วลุกขึ้นไปไม ไม่ใช่ครับเขากัดนิ้วขาตัวตายครับไรเหตุผลสิดีเจ้าพี่คะไม่เย็นเถาฆ่าตัวตายแสดงว่ามีมูลความจริงนะสิตายอันเอาศพไปครับข้าจะไปถามพิงเออเองท่านพี่ทำไมทำท่าฉุนเฉียวล่ะคะพิงเออโอ้ท่านพี่พิงเออทำผิดอะไรอ่ะทำให้ท่านโมโหเพียงนี้เจ้าทำอะไรมาอย่ารู้ตัวดีสิคุกเขาท่านพี่คะคุกเขาบอกมันเจ้าแต่งงานเข้ามานี่มีจุดประสงค์อะไรเหรอท่านพี่พิงเออไม่เข้าใจความหมายเลยอ่ะข้าแต่งงานเข้ามาเพราะข้ารักท่านทำไมถึงถามข้าอย่างนี้ล่ะเจ้าปากแข็งนะข้าอยากจะถามเจ้าอีกครั้งนึงที่เจ้าแต่งงานเข้ามาเนี่ยเพื่อจะให้เราบ้านแตกสลายคานะสิเหมือนจะสกุลหัวอย่างนั้นใช่ไหมทำไมพี่พูดอย่างนี้อ่ะพิงเออไม่เข้าใจความหมายเลยไม่เข้าใจยังก็เด็กๆครับนายท่านเอาศพมันมาครับเปิดผ้ามันออกสิโอ๊ยเย็นเผาเล่าให้กับฟังเรื่องนี้หมดแล้วเจ้ามีอะไรจะแก้ตัวอีกเหรอว่าไงพิงเออท่านพี่ข้าไม่รู้ว่าเย็นเผาพูดอะไรไปแต่ที่ข้าแต่งงานเข้ามาก็เพื่อรับใช้ท่านพี่ไม่มีจุดประสงค์อื่นอีกอย่างท่านพี่ก็โปรดปรานข้ามากมีแต่รักไม่มีแค้นข้าจะล้างแค้นอะไรล่ะน้องหกกลางวันแสกๆเจ้าโกหกไม่อายผีสางเลยข้าผิดหวังในตัวเจ้ามากนะท่านพี่น้องห้าแบบนี้ถ้ากับฟังความข้างเดียวสิแล้วไม่เข้าใจผิดน้องหกนะวันนี้ไม่ยุติธรรมนะตอนนี้เย็นเถาตายไปแล้วข้ายืนยันอีกไม่ได้ก็เลยพากันมาใส่ความข้าพี่เอ๋อไม่ยอมรับหรอกจะให้ทำยังไงจะถึงยอมรับหรอก
มีพยานหลักฐานมีเหตุมีผลเขาถึงจะยอมรับนายท่านครับในห้องพิงเจอของสองชิ้นนี้เจ้าอยากได้หลักฐานเหรออยากมีเหตุผลอะไรมันอะไรกันนี่มันอะไรกันฮะอ๋อที่แท้จะแอบบูชาเส้นไหว้ผัวเก่าจะอยู่หรอกเหรอเนี่ยฮะท่านพี่นี่คือหลักฐานใช่ไหมคะท่านพี่ฟังข้าก่อนข้าเอามาเพื่อรำลึกถึงเขาเท่านั้นเองไม่มีอย่างอื่นหรอกเชื่อข้าสิเจ้ายังจะปากแข็งอีกเหรอเจ้าก็รู้ว่าเขาวางแผนฆ่าหัวทิ้งกวงหัวจือซีหัวจืออิ๋วเจ้าเขามาเพื่อจะล้างแค้นข้าอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าเขามาอยู่ในโจรซีเหมือนพยายามยุแย่คนในนี้และพยายามทำให้พวกเราตายไปทีละคนสองคนอย่างนั้นใช่ไหมข้าอะไรล่ะข้ารู้แผนการชั่วของเจ้าแล้วนะจะไม่ต้องมาแก้ตัวหรอกท่านพี่คะเขามีแผนชั่วที่จะทำร้ายท่านนะคะจะเอาเขาไว้อีกไม่ได้แล้วล่ะค่ะไล่เขาไปเถอะท่านพี่คะค่อยๆพูดเถอะค่ะเด็กในท้องเนี่ยไปอ่ะครับเอาตัวไปครับไว้ลงโทษทีหลังมาทำไมอีกเปล่าก็มาเยี่ยมเจ้าอยากรู้ว่าเจ้าอยู่นี่เนี่ยมีความสุขดีหรือเปล่าที่นี่มีแต่เราสองคนไม่ต้องแสดงละครหรอกเจ้านึกว่าแผนการของเจ้ารอบคอบไม่มีช่องโหว่งั้นเลยเสียดายนะเสียดายที่เจ้าไม่สามารถตบตาข้าได้เจ้าอย่าลืมสิเราสองคนเคยเป็นพี่น้องกันมานี่นาข้ารู้นิสัยของเจ้าดีมากไม่ว่าเจ้าเดินก้าวไหนเขาก็รู้เส้นทางดีเจ้าจะมาสู้เขาได้ยังไงพิงเออในที่สุดเจ้าก็แพ้เขาอยู่ดีแพ้เป็นพระชนะเป็นมารแต่ถึงข้าแพ้เขาก็ไม่เสียใจสิ่งใดๆที่ข้าทำลงไปข้าคิดดูดีแล้วที่เจ้ามาเจ้าคงอยากจะเห็นข้าเป็นยังไงตอนนี้เจ้าก็เห็นแล้วเจ้าจะไม่ไปอีกไปสิก็ต้องไปแน่ข้าจะให้ท่านพี่ลงโทษเจ้าอย่างสาสมไม่ให้เจ้าอยู่อย่างทรมานอย่างนี้หรอกท่านพี่ไม่ต้องเป็นห่วงข้าเมื่อข้าตั้งท้องให้ท่านข้าต้องรักษาเขาไว้ให้ท่านรอให้มีจังหวะค่อยวางแผนการใหม่ถ้าข้ากำจัดสีเหมือนชิงจอมโหดไม่ได้ข้าไม่ยอมแพ้หรอกท่านพี่ใหญ่ใต้เท้าหัวขอให้วิญญาณพวกท่านคุ้มครองข้าด้วยท่านพี่อย่าโกรธเลยค่ะต้องถนอมสุขภาพตัวเองไว้นะคะท่านเคยคิดบ้างหรือยังว่าจะจัดการกับเขายังไงอ่ะเขาหักหลังข้าอย่างนี้ไม่ว่าจะลงโทษเขาแค่ไหนก็ไม่ทำให้ข้าหายแค้นได้หรอกเด้อท่านพี่คะน้องหอคงคิดถึงคุณชายหัวที่ได้ทำไปอย่างนั้นเองน่ะก็ควรจะให้เวลากับเขาหน่อยค่ะเขาเชื่อแน่นอนว่าเขาจะลืมสามีเก่าของเขาได้แล้วก็จะหันมาจงรักภักดีกลับมาหาท่านพี่เหมือนเดิมค่ะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะหากเขาลืมได้ป่านนี้ก็ลืมไปนานแล้วและไปถึงวันนี้เนี่ยก็ทำให้คนตายไปมากพี่ใหญ่ท่านลืมไปแล้วเหรอก็เป็นตัวเหตุทำให้พี่ใหญ่แท้งนะน้องห้าเรื่องมันผ่านไปนานแล้วจะรื้อฟื้นทำไมอีกล่ะพี่ใหญ่คะก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องเศร้าเนี่ยแต่คิดถึงการตายของพี่รองแล้วพี่สี่สองคนแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเลยค่ะท่านพี่คะสวรรค์ย่อมมองเห็นไหนผิดไหนถูกขอให้ท่านพี่โปรดตรึกตรองให้รอบคอบเฮ้ยข้ารู้ว่าคุณทำยังไงพิงทำอย่างนี้เขาสมควรตายอยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่เขามีทายาทในข้าแล้วก็ข้าเขาไปนานแล้วข้าไม่เอามันไว้หรอกนะพูดก็พูดนะข้าไม่รู้จริงๆว่าทำไมเขาถึงเป็นคนอย่างนี้นะแม้ข้าจะเป็นพี่น้องกับเขามาข้ายังไม่รู้เลยว่าในใจเขาคิดอะไรอยู่อะแต่พอคิดถึงความอมหิตของเขาข้าอดกลัวไม่ได้เลยเฮ้ยจินเหลียนจ้ะตอนนี้ข้าขังเขาเอาไว้แล้วนะเจ้าจะไปกลัวอะไรกันอีกเล่าหึไม่ใช่อย่างนั้นก็ท่านพี่ลองคิดดูสิที่เขาทำไปเนี่ยมีแผนการรัดกุมหากเราจับเขาไม่ได้ก่อนแล้วก็คนต่อไปอ่ะจะต้องเป็นข้าอย่างแน่นอนเลยค่ะถึงตอนนั้นเจ
จินเหลียนก็ต้องอยู่คนละโลกกับท่านพี่จินเหลียนไม่เอาหน้าข้าไม่อยากจะพูดเรื่องนี้อีกเนอะท่านพี่คะคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยคืนนี้อยู่เป็นเพื่อนข้าหน่อยนะได้จ้ะพี่จะอยู่เป็นเพื่อนเจ้านะจ๊ะช่วยด้วยอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยมันกลัวนะจับไว้แน่นๆนะจับไว้แน่นๆโอ้ยโอ้ยมาเชิญเขามานั่งก่อนสิไม่ต้องเกรงใจเออเจ้าดื่มเหล้าเมาอีกแล้วเลยมีแขกมาเยี่ยมบ้านแล้วนี่สองท่านนี่เป็นผู้มีพระคุณช่วยชีวิตข้าเมื่อกี้ข้าไปหาสมุนไพรข้าพัดตกไปในปากเหวดีที่ท่านสองคนช่วยข้าไว้ลูกเขยของข้าเองเขาเป็นใครอ่ะขออภัยด้วยนะพอทราบว่าท่านคือพลเรือนชิงเหอเหรอพลชิงเหออะไรแล้วข้าไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำไปข้าไม่ก็สบายขอตัวก่อนนะพี่ชายเดี๋ยวก่อนจะเข้าใจผิดแล้วนะเราสองคนไม่เคยจากที่นี่ไปที่ไหนเลยงั้นเหรอแล้วที่เพอชิงเหอนั้นมีชายคนหนึ่งเขาเป็นสับปะเลอหน้าตาเหมือนเขาข้ากับลูกเคยข้ามีอาชีพทำไร่ไถนากลางวันทำไร่กลางคืนก็นอนคนเราหน้าตาเหมือนกันได้ท่านจำคนผิดแล้วเชิญทำสบายนะข้าจะทำอาหารมาเลี้ยงท่านก่อนนะฮะเหอเราจิ๋วจ้าคือเหอเราจิ๋วนี่แหละจ้าคือเขาไม่ใช่มันก็จะได้ยินชื่อทำไมต้องกลัวด้วยล่ะจะต้องไปเข้าแน่นๆเหรอเหอเราจิ๋วไม่ใช่จะไม่ต้องกลัวนะเขาไปทำร้ายเจ้าหรอกรู้ไหมอย่าจะมาครับข้าต้องไปเจ้าแน่ๆนะเหอเราจิ๋วตัวเดียวของอู่เหอเราจิ๋วตอนนั้นสีเหมือนชิ่งไม่อยากให้ใครรู้ว่าอู่ต้าโดนวางยาจึงให้ข้าบอกว่าตายเพราะไม่สบายให้เผาแล้วก็ทำการฝังซะตอนนั้นข้าเป็นหนี้เขาชดใช้ให้เขาไม่ได้เขาก็เลยขู่จะเอาชีวิตข้าใช้หนี้ข้าก็เลยต้องรับปากเขาไปงั้นมีหน้าตอนข้ากลับมาเขาเผาแล้วก็ฝังพี่ข้าไปแล้วแต่พอท่านกลับมาเรื่องก็บานปลายไปใหญ่เขาเลยให้หลีจงไปแพ้รับบาปไปแทนบังคับให้ข้าให้การเท็จต่อศาลอีกโดยที่เขาให้เงินทองข้าเพื่อเอาผิดหลีจงคนเดียวเขาจะได้ระเหยลอยชายกันสีเหมือนชิ่งจะนึกว่าทำเช่นนี้สามารถปิดบังความชั่วได้ฟ้าดินจะต้องลงโทษคนชั่วช้าขนาดข้าให้การช่วยเขาไปแล้วสีเหมือนชิงก็ยังไม่ละเว้นข้าเขาส่งคนมาสังหารข้าระหว่างทางโชคดีดวงข้าแข็งถึงรอดตายมาได้ข้าสำคัญผิดคิดว่าหลีโจเป็นฆาตกรฆ่าพี่ข้าจับเข้าไปส่งยังแดนประหารทำไมข้าโง่อย่างนี้ทำไมข้าถึงวู่วามอย่างนี้ตอนนั้นหลักฐานทุกอย่างนะไม่เป็นผลดีต่อหลีโจงนี่ใครๆก็ชื่อว่าหลี่จงคือฆาตกรจะโทษก็ต้องโทษซีเหมือนชิ่งเขาเป็นคนชั่วช้าสามานว่าจะวู่วามได้ยังไงล่ะแต่เรื่องนี้เขาเป็นต้นเหตุนะเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยไม่ใช่นะคนที่รับผิดชอบคือซีเหมือนชิ่งเขาหมายตาในตัวผิงเอ๋อเขาสมคบกับหัวจืออิ๋วป้ายสีจืดซีว่าฆ่าเต้าเท้าหัวแต่ว่าแผนการของเขาล้มเหลวใช้หลูหัวผลักจืดซีตกทะเลคนที่ตายด้วยน้ำมือเขานับจำนวนไม่ถ้วนหลี่จงหลี่ผิงเป็นผู้เสียหายเพราะเขาเจ้าอย่าโทษตัวเองเลยหัวจืออิ๋วต่อมาก็หัวจืดซีข้าบูสงไม่อยากยาถูกผิดไปจับหลีจงถึงข้าไม่ตั้งใจจะฆ่าเขาแต่เขาก็ตายเพราะข้าแท้ๆข้าควรจะตายเพื่อล้างบาปของข้าไม่ได้นะที่พิงเอ๋อทนต่อความอัปยศพวกนี้เพื่อไม่ให้ท่านตายนะพิงเอ๋อเรื่องมาถึงขั้นนี้ข้าต้องบอกความจริงให้รู้ความจริงก่อนพิงเอ๋อจะแต่งกับซีเหมือนชิงเขารู้ถึงความชั่วช้าของซีเหมือนชิ่งแต่ไม่อยากให้พวกเราต้องเดือดร้อนเขาจึงจะล้างแค้นเองทำไมเขาทำโง่ๆอย่างนี้ทำไมเขาไม่บอกให้ข้ารู้เรื่องล่ะเขาอยากจะบอกท่านเหมือนกันน่ะแต่เขารู้นิสัยว่าท่านดื้อรั้นใจร้อนหากท่านรู้ว่าท่านทำให้คนดีตายท่านต้องฆ่าตัวตายเพื่อล้างบาปแน่เขาจะไม่กล้าที่จะบอกท่านโถ่เขาทำร้ายพิงเอ๋อแท้ๆอีกอย่างนึงไม่มีพยานหลักฐานลำพังคำพูดของพิงเอ๋อน่ะท่านคงไม่เชื่อเขาแน่ๆหญิงเอ๋อโง่จริงๆข้าทำให้เขาเดือดร้อนข้าเป็นห่วงเขาเกรงว่าซีเหมือนชิ่งน่ะอ
าจจะจับผิดเขาได้ทุกเมื่อเราต้องหาทางช่วยเขาออกมาพี่จิวกลับไปพยายามให้ข้าเถอะโอ้ยไม่มีประโยชน์หรอกซีหมอนชิงมีอิทธิพลมากเราไม่มีทางช่วยเขาได้หรอกไม่ต้องกลัวนะถ้าจะยอมไปพยานน่ะเราจะรื้อคดีนี้ขึ้นมาได้นะพี่จิวนะเฮ้ยเพราะเหตุนี้ข้าต้องหลบหนีมาอยู่อย่างนี้ก็เพราะข้าไม่อยากตายน่ะสินี่เหลาจิวมีแต่เจ้าที่จะเอาผิดคนชั่วได้น่ะโปรดทำความดีสักครั้งไม่ได้ใช่หรอจะไม่ต้องพูดหรอกข้าบอกแล้วอ่ะข้าจะไม่ไปอำเภอชิงเฮ่อเด็ดขาดนี่จะทำอย่างนี้จะมีความสุขนั่นเหรอจะรู้ไหมจะเอาตัวรอดมาเนี่ยถ้าไม่มีคนตายเท่าไหร่ข้าไม่รู้ข้าไม่รู้ข้ารู้แต่ข้าเอาชีวิตรอดก็พอแล้วถือว่าข้าแลกน้ำใจก่อนแล้วกันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเจ้าคงไม่เอาเหล้ามอมเมาตัวเองแล้วนะอาจิเว้ยเหล้ามอมเมาจะได้ชั่วครู่แต่มันไม่สามารถแก้ปัญหาได้หรอกนะท่านพ่อแล้วข้าควรจะทำยังไงแล้วเราเป็นชาวไร่ชาวนาไม่รู้อะไรคือจอมยุทธแต่เกิดเป็นคนมันจะต้องมีมนุษยธรรมนับแต่เจ้าผัวพันกับเรื่องนี้ข้าไม่เห็นเจ้าเป็นสุขเลยนะหากเจ้ากระทำเพื่อเอาตัวรอดโดยฝืนคุณธรรมมันจะมีความหมายอะไรฮะคิดดูสิหลังจากข้าตายแล้วเกิดใหม่ครั้งนั้นนะบอกตรงๆข้ารู้สึกกลัวจริงๆหลายปีที่ผ่านมาเจ้าอยู่อย่างหลบซ่อนๆทำเหมือนเจ้าทำผิดซะเองเจ้าน่ะฝืนจิตใจของเจ้าแล้วจะมีความสุขหรือไงลูกสาวที่ตายไปจะเสียใจมะดูซะแล้วรูปเจ้าบ่าวเจ้าน่ะเอาแต่เมาใครให้เจ้าถูกสีเหมือนชิงข้าแล้วเจ้าจะได้ไปพบลูกสาวข้าที่ยมโลกนนท์มาท่านพ่อที่ท่านพ่อเห็นว่าข้าควรจะไปเป็นพยานอย่างนั้นสิคนนี้ก็ฝืนใจอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เหรอฮะนี่ๆๆเลิกดื่มสักทีนะพี่จิวหากปล่อยสีเหมือนชิงให้มีชีวิตรอดอยู่ต่อไปแล้วก็จะต้องมีคนตายอีกมากมายทีเดียวโปรดเห็นใจด้วยเถอะบูสงแล้วเขาผู้ถูกจะคนช่วยเหลือคนบริสุทธิ์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะนะจิวข้าขอร้องกลับไปกับเราเถอะนะคะจิวข้ารู้ข้าไม่มาอาจบังคับท่านได้ถ้ายอมรับปากแล้วก็ข้าบูสงจะกราบท่านเดี๋ยวนี้ข้าขอร้องข้ารับปากข้ารับปากข้ารับปากลุกขึ้นขอบคุณพี่จิวมากแต่ว่าซีหมอนชิงมีอิทธิพลในอำเภอชิงเหอเรากลับไปก็เท่ากับว่าเราไปตายเท่านั้นนะนะจริงด้วยเราต้องคอยดูก่อนหากมีคุณนางคนไหนมาเราร้องเรียนเขาจะได้ไม่กลัวเขาเล่นงานเรายังไงฮะระยะทางก็ไกลยังไม่ทันถึงอำเภอชิงเหอเราก็ตายกันหมดแล้วพี่จิววางใจเถอะข้าบูส่งแม้ต้องเอาชีวิตเข้าแลกก็จะปกป้องความปลอดภัยของพี่เข้ามาได้ผู้หญิงท่าตามหาข้ามีอะไรเหรอใช่แล้วข้ามีเรื่องอยากให้ช่วยสักหน่อยนะข้าไม่รู้จะช่วยได้ไหมค่ะจะช่วยได้แน่นั่งสิค่ะอยากให้เจ้าเอายาในซองนี้ใส่อาหารของผู้หญิงหกยาอะไรคะวางใจเธอข้าไม่ถึงกับฆ่าเขาหรอกข้าเห็นเขาอยู่อย่างทุกข์ทรมานอยากให้เขาคลอดเร็วๆหน่อยกลัวนั่นจะคลอดยากเหรอคะถ้ากับคุณหญิงหกไม่มีเรื่องกันเนี่ยก็จะไปทำร้ายเขาหรอกเจ้าลองคิดดูสินับแต่คุณหญิงหกเข้ามาในจวนเนี่ยทำให้จวนเรามีเรื่องมีราวมีคนตายไปตั้งเท่าไหร่แล้วหากเราไม่ลงมือจัดการเขาซะเราจะไม่มีโอกาสเช่นนี้อีกนะนั่นเจ้ารู้ไหมนางอมหิตมากนอกจากจะทำร้ายนายท่านยังอยากให้พวกเราตายกันหมดอ่ะหากไม่ช่วยข้าก็ต้องรอความตายมาเยือนนะแต่ว่านายท่านดีต่อคุณหญิงหกหากรู้ว่าใครทำร้ายหูหญินหกเขาจะต้องเคี่ยนจนตายแน่ๆค่ะซิวชุนข้ารู้มาก่อนเราผิดใจกันเล็กน้อยนะจริงมะแต่เรื่องมันก็แล้วไปแล้วนี่นาเจ้าก็รู้ว่าเราไม่ได้ชิงชังกันนักหากจะช่วยข้ามันจะเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายไม่ต้องกลัวหรอกนะนะซิวชุนจะอยู่ในจวนมาหลายปีเจ้าเคยคิดถึงอนาคตไหมหรือเจ้าอยากจะเป็นสาวใช้ไปช่วยชีวิต
หากในจวนนี้เนี่ยไม่มีผู้หญิงหกสักคนก็เลยแต่ข้ากับผู้หญิงใหญ่หน้าตาเจ้าก็สะสวยถ้าก็ช่วยพูดกับนายท่านเจ้าอาจจะได้เป็นผู้หญิงสามก็ได้นะและเจ้าก็จะสุขสบายในบ้านปลายชีวิตแทนที่จะเป็นข้าเขาเจ้าก็จะได้เป็นนายเขาแทนยังไงล่ะมีใต้ซื่อองค์หนึ่งในอารามถ้ามีลูกแก้ววิเศษของประจำวัดด้วยจากแก้ววิเศษนี้ทำด้วยแก้วบอบบางมันแตกง่ายทำให้ใต้ซื่อกินไม่ได้นอนไม่หลับตลอดเวลานะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งใต้ซื่อตื่นจากความฝันขึ้นมาแล้วนึกถึงได้ว่าลูกแก้วนี่แหละทำลายความสุขของเขาเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์ใต้ซื่อก็เลยทุบแก้วและแตกซะทันทีเขาจึงได้เป็นตัวของตัวเองน้องหกจะเก็บไว้เพียงคนเดียวมันไม่เป็นประโยชน์กับเจ้าหรอกเข้าใจไหมพี่ใหญ่เขาบริสุทธิ์ใจและเขาก็ได้ตัดสินใจไปแล้วไม่ต้องเกลี้ยกล่อมเขาหรอกผู้หญิงใหญ่คะบอกเอาอาหารบำรุงมาให้คุณหญิงหกค่ะดีจ้ะเอามาน้องหกรักษาตัวก่อนมาทานอาหารบำรุงเร็วขอบคุณพี่ใหญ่ค่ะอุตาจิเป็นไรไปฮะเป็นไงบ้างก็เจ็บท้องจังเลยคงใกล้แล้วล่ะก็เจ็บแล้วก่อนรีบไปตามหมอตำแยมาเร็วๆค่ะสิไปเจ็บจังเลยน้องหกต้องไม่เป็นไรนะนี่มีผู้ขับเป็นยังไงบ้างฮะทำไมถึงช้าจังเลยท่านพี่คะชีวิตที่จะลืมตาดูโลกก็นานอย่างนี้ล่ะไม่ต้องห่วงหรอกค่ะว่าไงผู้หญิงถูกไปยังไงพ่อทำไมเลือดออกเยอะอย่างนี้อ่ะก็ไม่ทราบหรอกค่ะท่านหมอให้เอาผ้าสะอาดกับน้ำร้อนนะคะแล้วยังยืนอยู่ทำไมกันเล่ารีบไปเอามาเขาสิเร็วสิไปเขาต้องไปเป็นอะไรเขาต้องไปเป็นไรนะหวานใจเธอค่ะคลอดลูกมันก็ลำบากอย่างนี้แหละอย่าทำอย่างนี้เลยค่ะแย่แล้วนายท่านแย่แล้วว่าไงบ้างฮะผู้หญิงคลอดยากมากเลยค่ะหมายความว่ายังไงเหรอฮะถ้าเอาเด็กไว้ผู้ใหญ่ก็ต้องตายนะเจ้าค่ะจะเอายังไงดีจบฟังใครดีนะต้องให้ปลอดภัยทั้งผู้ใหญ่และเด็กนะคนใดคนหนึ่งเป็นอะไรไปแล้วก็จะต้องรอรับศพของเขาเข้าไปข้าข้าข้าได้ท่านไปข้าข้าท่านพี่คะมีบางเรื่องฝืนใจไม่ได้ปล่อยไปตามดวงเถอะนายท่านยินดีด้วยค่ะผู้หญิงหกข้าเป็นชายแล้วค่ะยินดีด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหลูกชายของข้าลูกของข้าสีเหมือนชิ่งเหรอท่านพี่คะตอนนี้ท่านพี่สมหวังแล้วได้ลูกชายแล้วไปกันเถอะค่ะนะคะไปเถอะดีแล้วดีแล้วลูกพ่อโอ้อย่าร้องนะลูกอย่าร้องนะลูกลูกเข้ามาลูกเข้ามาลูกค่ะลูกลูกค่ะลูกหัวนิ่งสิลูกนิ่งซะนะลูกนะลูกหัวไม่เอาหน้าโธ่เอ้ยนี่ทำไมเจ้าร้องไม่ยอมหยุดนะฮะนี่เงียบนะนายท่านลูกหวนท่านพี่คะเอามาให้ข้าเถอะค่ะนี่แม่นมหวนเอ้ยจะเรียกได้ยังไงกันเหรอฮะเรียนนายท่านเพิ่งให้หนูไปเมื่อครู่ค่ะแล้วทำไมเขาร้องไห้ไม่หยุดอย่างนี้บอกไม่ทราบอ่ะน่าแต่คลอดมาก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยค่ะจะเป็นแม่นมกับเขายังไงกันเหรอเด็กร้องแค่นี้ก็ไม่อยู่แล้วท่านพี่คะลูกควรคลอดก่อนกำหนดเขาก็ต้องงอแงหน่อยแหละค่ะมันไม่มีเหตุผลเลยดิเนอะที่จะร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้หาทางแก้สิเด็กวันนี้ใส่แปลกสักหน่อยนอกจากอารมณ์ไม่ดีแล้วอาจจะคิดถึงแม่ก็ได้นะคะมีเรื่องแบบนี้ที่ไหนกันก็นั่นน่ะสิเด็กจะไปรู้อะไรล่ะมันก็ไม่แน่นะลูกกับแม่มีสายสัมพันธ์มันแยกกันไม่ได้นะคะท่านพี่ให้น้องหกเขาป้อนนมดูหน่อยเถอะค่ะไม่ได้นะอารมณ์น้องหกยิ่งฉุนเฉียวเดี๋ยวจะทำให้ลูกควรตกใจแล้วจะทำยังไงล่ะไม่หรอกนะแม่เสือจะไปกินลูกเสือมันจะปกป้องลูกมันสาอะไรกับคนล่ะ
ท่านพี่คะให้โอกาสน้องหกได้เห็นหน้าลูกบ้างเถอะค่ะนะน้องหกโทษไม่สมควรอภัยนะท่านพี่คะน้อยจะเอาลูกควรไปให้น้องหกให้นมนะคะแล้วให้เสร็จแล้วก็จะเอาลูกออกมาดีไหมล่ะไม่เปล่าไม่เป็นไรหรอกค่ะท่านพี่คะเด็กเล็กร้องไห้อย่างนี้เนี่ยมันไม่ดีนะคะน้องหกน้องหกดูสิข้าพาใครมาพบอะลูกควรลูกแม่คิดถึงลูกมากนะลูกควรเดี๋ยวนั่งลงก่อนนะน้องหกอย่าร้องไห้นะลูกควรเห็นน้ำตาเจ้าอย่างนี้ก็จะร้องไห้ตามเจ้าไม่หยุดรู้ไหมนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอ่ะเจ้าจะได้พบหน้าลูกทุกวันข้าได้ขอร้องท่านพี่ให้เจ้าป้อนนมให้ลูกจนกว่าแกจะโตขึ้นข้าได้สร้างกุศลของข้าแล้วพี่ใหญ่ขอบคุณพี่มากค่ะในจวนสีเหมือนมีแต่พี่ที่ดีต่อข้าคนเดียวน้องหกถึงเจ้าไม่คิดถึงตัวเองก็ควรคิดถึงลูกวนบ้างเก็บความทุกข์เอาไว้ข้างหลังก่อนนะเจ้าต้องเลี้ยงดูลูกเจ้าต้องรักษาสุขภาพให้ดีมันสำคัญกับลูกเจ้ามากพี่ใหญ่ข้ามีเรื่องอยากจะให้พี่ช่วยอย่าทำอย่างนี้สิมีอะไรก็ลุกขึ้นมาพูดกับเธอนะหากข้าเป็นอะไรลงไปขอให้พี่ใหญ่เลี้ยงดูลูกวนด้วยนะเจ้าอย่าพูดอย่างนี้สิขอให้เจ้าเลิกคิดเรื่องอาฆาตแค้นถ้าพี่จะไม่อำมหิตขนาดทำร้ายเจ้ากับลูกหรอกข้ารู้นะเจ้ากลัวน้องห้าจะยุยงจนท่านพี่ทำร้ายลูกควรละสิใช่แล้วก็ตายไม่เป็นไรแต่ควรเป็นผู้บริสุทธิ์มีแต่พี่คนเดียวเท่านั้นที่จะปกป้องได้ก็ขอร้องนะพี่ใหญ่ก็รับปากเจ้าขอบคุณพี่ใหญ่ค่ะลุกขึ้นก่อนเถอะยังไงท่านพี่ก็เกรงใจข้าข้าจะเอาลูกนอนกับข้าด้วยรับรองจะไม่มีใครแตะต้องเขาได้จะวางใจได้แล้วนะข้าจะไม่ให้ใครทำร้ายเขาแน่พี่ใหญ่พระคุณของพี่ใหญ่ก็จะไม่มีวันลืมเลยค่ะหยุดจะเป็นใครมาอันมาขวางทางเช่นนี้ข้าน้อยบูสงไม่ได้จะร้องทุกข์กับใต้เท้าเสือครับเจ้าจะลื้อฟื้นคดีข้าพี่ชายจับมาหนึ่งปีก่อนนะใช่ครับใต้เท้าข้าพบพยานเหอเหลาจิ๋วแล้วที่มาขอร้องเรียนต่อท่านโปรดให้ความเป็นธรรมพลิกคดีนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับข้าเข้าใจจิตใจเจ้าดีข้าจะรับเอาว่าพิจารณาแต่ว่าคดีนี้มันปิดสำนวนมาเป็นปีข้าต้องกลับไปตรวจสอบหลักฐานซะก่อนเรื่องเป็นมายังไงแล้วค่อยนัดสืบคดีอีกทีหนึ่งขอบคุณครับใต้เท้าข้ามาข้ามาท่านอาอิงเอ๋อิงเอ๋อกลับมาก็ดีใจจังเลยเออที่ป้าหวังสงสัยเจ้าหรือเปล่าเนี่ยว่าจะท่านพี่ผู้สงเราบอกป้าหวังว่าจะกลับมาบ้านมาเส้นไหว้ดวงวิญญาณของน้าอูต้าเขาไม่ได้สงสัยอะไรเลยนึกไม่ถึงเลยอ่ะว่าข้าจะไปอยู่กับคนที่ฆ่าพ่อข้าท่านอาจะต้องช่วยล้างแค้นให้พ่อข้านะวางใจเถอะข้ารอเรียนแต่เท้าสื่อแล้วข้าจะกำจัดสีเหมือนชิ่งพันจินเหลียนรวมทั้งป้าหวังพวกนี้ให้หมดเลยถูกต้องท่านพ่อไม่สบายเป็นไรท่านพ่อดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนรู้สึกแน่นหน้าอกท่านอาเดินทางไกลมาคงเหนื่อยนะเดี๋ยวข้าจะจัดห้องพักให้อาพักก่อนนะคะดีไหมโอ้ขอบใจจ้ะจิ๋วเอ้ยยาวแต่ดื่มอยู่เลยพรุ่งนี้จะต้องขึ้นศาลอยู่แล้วนะข้ารู้แล้วพรุ่งนี้ข้าจะต้องขึ้นศาลอีกข้าอดตื่นเต้นไม่ได้นะจิ๋วไม่ต้องกลัวนะมีเรื่องอะไรให้บอกไปตามความจริงเถอะเราจะอยู่เป็นเพื่อนเอาหน้าอย่าดื่มอีกเลยนะไม่ได้หรอกข้าไม่ดื่มก็ไม่ได้หรอกข้ารับปากเจ้าพรุ่งนี้ก่อนขึ้นศาลข้าจะดื่มลงน้อยๆหน่อยแย่แล้วในกองอู่พาเหลาจิ๋วกลับมาฟื้นคดี
แล้วบู๋สงอ่ะนะไม่ใช่ธรรมดานะพี่ชายของเขาตายด้วยน้ำมือของจินเหลียนจะต้องหาทางแก้ไขเร็วเขานะท่านพี่คะถ้าทางบู๋สงก็จะไม่ยอมเลิกรางง่ายๆนะเราจะทำไงกันดีล่ะมันคิดจะเล่นข้าให้ตายเหรอมันไม่ง่ายนะครับมันกลับมาก็ตะโกนมาหาที่เองข้าไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไปตามหามันข้าจะล้างแค้นให้อายุน้องข้าจิ๋วเป็นอะไรไปนี่นอนเฉยอย่าทำให้ข้าตกใจนะจิ๋วลุกขึ้นลุกขึ้นทำไมเป็นอย่างนี้ได้ล่ะพี่จิ๋วจิ๋วพี่จิ๋วตื่นตื่นเป็นอะไรไปทำไมข้ามานอนที่พื้นอ่ะพี่จิ๋วเป็นไงบ้างอ่ะฮะข้าเมาข้าก็หลับไปแบบนี้จริงนะเชื่อเขาเลยลุกขึ้น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 เขาบอกแล้วจะดื่มเหล้าไม่เชื่อใครอ่ะใครเองอาเฟ่พี่บุษมไปกันได้ยังอ่ะได้เวลาไปศาลแล้วเราไปเถอะเร็วไปกันเถอะปะไปสิปะ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 อุ้ยท่านอาท่านอาเป็นอะไรไปอ่ะหมดไปแล้วข้ามาไปแล้วท่านอาครับท่านพักผ่อนอยู่ที่นี่เถอะนะงั้นท่านอาเขาจะอยู่เป็นเพื่อนนะคะไม่ต้องหรอกข้าพักสักครู่ก็ไปได้แล้วพอระวังตัวหน่อยนะเอาเถอะนะเจ้าไปที่ทำการศาลเล่าความจริงให้หมดทุกอย่างไม่ต้องไปเกรงกลัวใครเขาเองนะรู้แล้วรู้แล้วนะนะไปกันเถอะไป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 ดีนะครับท่านอาบู๋สงจะมาฟ้องร้องสีเหมินชิงพันจินเหลียนกับเป่าหวังสมคบคิดกันข้ามพี่ชายเจ้าและป้ายสีให้กับหลีจงใช่ครับแต่เท่าสับเปลือเหอเป็นพยานได้ครับแต่เท่าเฮ้ยแล้วจิวจะบอกว่าสีเหมินชิงข่มขู่และติดสินบนเจ้าเป็นความจริงสักแค่ไหนเรียนได้เท่าเป็นความจริงครับท่านเป็นความจริงครับเจ้าเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาให้ฟังหมดดิครับคือยามดึกในคืนนั้นข้ากำลังนอนอยู่แล้วสีเหมือนชิงเขามามาหาข้าที่บ้านคอยข้าทำงานให้กับเขาเขาว่าข้าจิ๋วอย่าตื่นเต้นสิค่อยๆเล่าไปนะกูจะช้าให้ท่านฟังอย่าตื่นเต้นนะค่อยๆพูดไปค่อยๆพูดไปพูดไปสิพยานเห็นแล้วจิ๋วทำไมเจ้าไม่ให้การบอกไปแต่ท้าครับพยานดื่มเหล้ามาทั้งคืนตอนนี้ไม่มีเสียงเลยครับแล้วจะมาเป็นพยานได้ยังไงเรียนแต่ท้าข้าต้องให้การแทนได้ไหมครับหากข้าพูดเป็นความจริงขอพยานพยักหน้ารับก็พอข้าพูดต่างออกไปให้พยานสายหัวกันแล้วกันเอาอย่างงั้นเหรอแต่ท้าการให้การแทนอย่างนี้ไม่ยุติธรรมสำหรับข้าน้อยเลยอีกอย่างนึงหลักฐานพยานอยู่ที่ความจริงไม่ควรให้คนอื่นให้การแทนนี่มีเงินงำอยู่ว่ะบูสงอาจจะมาคับให้เหอเล้าจิ๋วนะให้การทำให้เขาเป็นไม่แล้วจะให้การใส่ความข้าเองไต่เท้าเรื่องนี้โปรดให้ความเป็นธรรมกับข้าด้วยนะครับได้โปรดไต่เท้าไต่เท้าหากเขาน้อยพูดถูกพยานก็แสดงความเห็นเนื่องจากเสียงเขาแหบแต่ก็ยังเขียนได้อนุญาตพยานเขียนคำให้การด้วยแต่ครับไต่เท้าแบบนี้เป็นทางออกที่ดีนะเจ้าหน้าที่เอากระดาษผูกกันมาThank you.
จ้าตื่นเต้นเกินไปหรือยังไงตั้งนานแล้วยังเขียนใหม่เสร็จถ้าอย่างนั้นให้พักผ่อนเป็นเวลาชั่วยามแล้วคอยสอบสวนใหม่แต่เท้าไม่ต้องหรอกครับเดี๋ยวก็เขียนได้นะครับไม่จำเป็นต้องพักหรอกครับแต่เท้าข้าตัดสินไปแล้วเจ้าอย่ามากเรื่องเลิกสารฮึเจ็บใจจริงๆไม่นึกว่ามันจะเขียนหนังสือเป็นด้วยนะโถ่เอ้ยถ้ารู้อย่างนี้นะให้ฟันมือมันออกซะก็สิ้นเรื่องจะได้หมดเรื่องหมดราวไปสักทีน่ะไต้เท้าคะหากเขาเขียนออกมาเรื่องมันก็จะแดงขึ้นนะเนี่ยเราจะรอดยากนะคะที่เขาทำลงไปน่ะแค่เงินเล็กน้อยเท่านั้นน่ะท่านพี่คะบุญสมเป็นคนเจ้าเล่ห์มากจะต้องหาทางรับมือเขานะคะนะคะท่านพี่เฮ้ยก็แล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปล่ะเนี่ยทีเนี้ยฮะนายท่านครับข้ามีหนทางแล้วครับว่ามาสิอย่างนี้ครับมันกลัวนะมีแต่เท้าสือที่ให้ความเป็นธรรมจะต้องเข้มแข็งเขียนเล่าความจริงออกมาให้หมดเท่านั้นพี่สงให้ผิงออกมาชี้ตัวซีเหมือนชิ่งดีไหมไม่ทำอย่างนี้จะเป็นการเปิดเผยแผนการของผิงเข้านะสิอีกอย่างนึงคำให้การของผิงนะไม่มีพยานหลักฐานแต่เท้าไม่เชื่อหรอกนะนะมันก็จริงนะคำให้การของพี่จิวเนี่ยก็ผิดซีเหมือนชิ่งได้แล้วร้อยเขารับโทษเราค่อยเปิดโปงความชั่วของมันออกมาอีกแค่นี้มันก็หัวหลุดแล้วล่ะขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะเออแล้วจิวเขียนคำให้การจะออกมาได้แล้วเจ้าหน้าที่เอากระดาษผูกกันเออแล้วจิวจิวเอ้ยไม่ต้องห่วงพ่อทำตามความจริงเขียนออกมาให้หมดท่านท่านอาเงียบ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 เฮ้ยแล้วจิวจำเอาไว้นะจะกำลังหายการอยู่ไม่ควรให้อย่างอื่นมารบกวนหายการต่อไปเอาคำให้การของพยานมาให้กาอ่านสิข้าน้อยเหินแล้วจิ๋วรู้เรื่องอูต้าถูกวางยาข้ารับเงินจากหลีจงเป็นสัตว์จริงไม่เกี่ยวข้องกับซีเหมินชิงพันจินเหลียนและป่าหวังอย่างคำกล่าวหาข้าน้อยมาให้การครั้งนี้เพื่อถูกคนเขาบีบคั้นข่มขู่แต่บัดนี้ข้าน้อยสำนึกผิดแล้วจึงให้การตามความจริงแต่เท่าโปรดตัดสินด้วยไต้เท้าเอาคำให้การของเหอเหลาจิ๋วมาเปิดเผยให้เราดูได้ไหมไต้เท้าเจ้าพูดอย่างนี้ไม่สมหมายข้าไปหน่อยเหรอข้าน้อยเพียงอยากให้หายข้องใจเท่านั้นเองนะไต้เท้าได้โปรดเถอะคำให้การของพยานเป็นความลับทางราชการเอามาเปิดเผยได้ยังไงกันแต่ว่าไต้เท้าหยุดนะคำให้การของเหอเหลาจิ๋วเขียนได้อย่างชัดเจนแล้วลี่จงตามพระจำนนหลักฐานจะโทษใครไม่ได้ซีเหมินชิงพันจินเหลียนป่าหวังข้าน้อยอยู่นี่ครับข้อกล่าวหานั้นไล่มูลความจริงให้ปล่อยตัวไปได้ขอบคุณไต้เท้าบู้สงเจ้ากล่าวหาโดยไม่มีข้อมูลและเหตุผลทำให้กระต้องเสียเวลาสมควรรับโทษแต่เนื่องจากพระเจ้าสูญเสียพี่ชายข้าจึงอภัยยกโทษให้เจ้าและเหินเหลาจิวเสียพ่อไปหยกข้าจะไม่เอาโทษเช่นเดียวกันคดีนี้ปิดสำนวนลงแล้วเลิกสารแต่เท้าสือน้องเป็นคุณนาที่ซื่อตรงหน้านับถือจริงๆท่านตัดสินคดีตรงไปตรงมาเลยทีเดียวผู้พันซีเหมือนจะชมคำหมาไปแล้วคราวนี้แต่เท้าสือได้ช่วยเราเช่นนี้มือนี่ต้องหนักหน่อยแล้วแน่นอนอยู่แล้วครับ ขอให้แต่เท้าสือน่ะให้เกียรติจวนของข้าน่ะมีเครื่องลายครามมากมายอยากจะเชิญท่านไปช่วยวิจารณ์หน่อยนะครับถ้าอย่างนั้นขับมาขาดสาธารเลยนะเลี้ยงไปอย่าขวางทางนึกว่าเรื่องอะไรกระเริกใช่ไหม
ที่แท้ก็จะไปทำศพงั้นก็ต้องอยู่ห่างหน่อยแล้วเดี๋ยวจะพลอยซวยไปด้วยสิเหมือนชิง อย่าให้มากเกินไปนะข้าน่ะไม่ได้มากไปหรอกข้าเป็นคนที่ยุติธรรมที่สุดเจ้าถอยไปฟุตนึงข้าก็ถอยไป2ฟุตอายุน้องข้าต้องตายเพราะเจ้าเมื่อเจ้าย้อนกลับมาดีแล้วข้าจะไปแจ้งความฟ้องร้องเจ้าแจ้งความเรื่องอะไรเจ้าลักพาตัวสาวใช้ของข้าไปไม่เกี่ยวกับเขานะข้าเต็มใจจะไปกับเขาเองจะจับก็จับเขาสิอย่ามากเรื่องไปที่จูนแล้วข้าจะคิดบัญชีกับเจ้าเด็กๆครับเอาตัวไปครับครับไปอย่านะพี่จิว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 สีเหมือนชิงเจ้าฆ่าคนตายต่อหน้าผู้คนฆ่าคนเหรอจะเอาอะไรมาพูดข้าฆ่าคนที่ไหนกันฮะใครใครเห็นข้าฆ่าคนบ้างเจ้าเห็นไหมฮะเห็นหรือเปล่าเจ้าเห็นไหมฮะแล้วเจ้าล่ะเจ้าล่ะเจ้าเห็นไหมบอกสิฮะจะเห็นหรือเปล่าทำไมทำไมเจ้าคลายขาวอย่างนี้ฮะบุษงไม่มีใครเห็นข้าเป็นคนฆ่าคนเจ้าจะทำอะไรข้าได้ฮะสีเหมือนชิงสารภาพหรือยังเลี้ยงแต่เท้าเขาไปยอมสารภาพปากแข็งจริงบูสงอย่าทำให้อวดเก่งไปหน่อยเลยจะมีโทษหรือไม่ไม่ใช่เจ้าตัดสินอยู่ที่ข้าต่างหากโทษของเจ้าทำร้ายข้าลักพาตัวสาวใช้ของข้าหนีไปแค่นี้เจ้าก็ติดคุกหัวโตอยู่แล้วเดรัจฉานนักโทษคนเนี้ยพี่ซีเหมินชิงจะลงโทษยังไงข้าไม่อยากจะเห็นหน้ามันอีกต่อไปเอาสินักโทษบูสงข้าจะเนรเทศเจ้าให้เป็นอยู่ชายแดนชั่วชีวิตห้ามกลับมาชิงเหออีกแต่เท้าซี่เชิญครับเชิญได้ยินว่าเจ้าไม่ยอมกินข้าวทำไมจะถึงได้ร้านอย่างนี้นะเรื่องของข้าเจ้าไม่ต้องห่วงหรอกยังไงซะเราก็เป็นพี่น้องกันนี่เจ้าไม่อยากหนีเลยเจ้าลองขอร้องข้าสิข้าอาจจะปล่อยเจ้านะนึกว่าข้าจะปล่อยเจ้าจริงเหรอข้าจะบอกให้นะเจ้าตกอับอย่างนี้ไม่ใช่เพราะใครอื่นเพราะเจ้ารนหาที่จะพาเหอเหลาจิ๋วกลับมาเอาผิดข้าน่ะสิพระเจ้าข้าคนตายจะสมควรรับโทษอูต้าก็สมควรตายแล้วนี่นะความสุขช่วยชีวิตข้าเพราะพี่ได้เพราะเขาเขาข่มขืนข้าข้าฆ่าเขาเพื่อประกันตัวน่ะเขาสมควรตายผู้ชายเร็วๆอย่างนั้นพันจินเหลียนเจ้าเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่เคยคิดขอร้องให้เจ้าปล่อยข้าหนีไปหรอกแต่ข้าอยากขอร้องอย่างนึงให้เจ้าไว้ชีวิตในกองอู่เขาเท่านั้นแหละเขาเลยทำไมต้องปล่อยเขาด้วยล่ะข้าจะบอกให้นะในชีวิตข้าตอนนี้เหลือแต่ท่านซีเหมือนคนเดียวเท่านั้นหากอะไรที่เขามีความสุขเขา
ก็จะทำด้วยมือของข้าเองด้วยซ้ำไปเจ้าเอามาหิดเกินไปละยังไงเขาก็เป็นน้องผัวเจ้านะน้องผัวข้าเลยเขาทำหน้าที่อาช่วยข้าบ้างไหมล่ะเขาก็ดีแต่ว่าข้าช่วยช้าข้าเกลียดชังเขานี่เจ้าไม่เหลือเยื่อใยกับเขาเลยเหรอเจ้าตื่นเต้นไปทำไมล่ะหรือว่าเจ้ารักเขามีหน้าล่ะตลอดเวลาเจ้าเข้าข้างเขาอยู่เรื่อยซ้ำยังติดตามเขาไปอีกด้วยความจริงเจ้าหลงรักเขาแล้วใช่ไหมนึกไม่ถึงเลยเราสามพี่น้องจะหลงรักชายคนเดียวกันแต่น่าเสียดายทั้งสามคนไม่มีใครสมหวังทั้งนั้นข้าไม่เคยคิดจะคลองเขาเลยนะเพราะในใจเขามีแต่ผิงเอ๋อคนเดียวผิงเอ๋อล่ะตอนนี้อย่าเอาตัวเองไม่รอดเลยนี่เจ้าทำอะไรผิงเอ๋อเขาคิดว่าจะมาล้างแค้นได้เขาโง่เกินไปเขาทำให้ข้าจับได้ตอนนี้ก็เหมือนเจ้านั่นแหละไม่มีปัญญาจะช่วยตัวเองเลยทำไมนะทำไมเจ้าทำกับเขาอย่างนั้นละเว้นเขาได้ไหมตอนนี้เขาคิดร้ายต่อข้าอยากให้ข้าตายไปเจ้าเคยอ้อนวอนเขาไหมล่ะเราสองคนแต่ก็เป็นพี่น้องของเจ้าทำไมเจ้าจ้องจะให้ข้าตายคนเดียวเจ้าให้เขาปล่อยเขาไปทำไมก็ต้องปล่อยเขาด้วยล่ะพี่จะบอกให้นะสิ่งที่เจ้าได้วันนี้เนี่ยพระเจ้ารวนหาที่เองจะเป็นคนแลกน้ำใจกับข้าก่อนอย่ามาโทษข้าจินเหลียนเจ้าเป็นมารไปแล้วฟังให้ดีนะเจ้าใกล้จะตายแล้วผิงเอ๋อก็จะตามเจ้าไปด้วยอีกไม่นานนักแล้วเจ้าสองคนก็จะได้พบหน้ากันในยมโลกแล้วยังไงล่ะข้าเอาตัวรอดได้ไม่อย่าพูดมากเลยแกมาแล้วหนีไปเถอะเร็วก็สิเร็วสิเดี๋ยวข้าหน่อยค่ะเร็วสิเป็นไงรีบไปสิเดี๋ยวก่อนค่ะผู้หญิงหกเป็นยังไงผู้หญิงใหญ่ท่านปล่อยเขาไปอ่ะปล่อยเขาอีกคนเถอะถือว่าทำกุศลนะคะผู้หญิงใหญ่นายท่านกลับมาแล้วล่ะค่ะอย่าเสียเวลาเลยอีเสี่ยวจะพาจูเมยไปด้านหลังนะอย่าให้ใครเห็นล่ะจะไม่ต้องห่วงเขาหรอกนะข้าเอาตัวรอดได้ไม่ต้องน้องโหยจะไม่เป็นไรด้วยนะข้าจะดูแลเขาเองนะรีบไปเถอะไปสิไปไปสิไปสิเร็วเข้าเร็วเข้าผู้หญิงใหญ่จูเมยลาก่อนนะคะไปเถอะเร็วเข้าไปเร็วสิเร็วแต่พี่คะท่านผู้ส่งเขาเป็นยังไงบ้างมีเงินสักอย่างจะทำยังไงก็ได้ข้าราชครูใช่เนี่ยยังเอาอยู่สาอะไรกับผู้ว่าซื้อแล้วอีกาทั่วโลกดำอย่างนี้เองนะบูสงจะถูกไล่ไปอยู่ที่ชายแดนแต่ว่าตอนนี้ต้องจัดการกับนางชุนเหมยน่ะซะก่อนตายอันครับไปเอาตัวมันมาครับท่านนายท่านนายท่านคะนายท่านน้องหญิงนายท่านน้องหญิงน้องหญิงเป็นไงบ้างเนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นเหรอคือข้าน้อยกับผู้หญิงใหญ่ไปที่ห้องเก็บฟืนมาค่ะแต่แล้วอะไรบอกเข้ามาสิจุนเหมยอ้อนวอนค่ะให้ข้าแก้บาดเขาค่ะแล้วเขาก็โดดบ่อน้ำฆ่าตัวตายข้าจับรองเท้าก็ได้ค่ะข้ากับผู้หญิงใหญ่จะเข้าไปช่วยแต่ว่าหยุดไม่ได้ค่ะถูกมัดมือมัดเท้าหนีไปได้ยังไงอ่ะเพราะข้าไม่ดีเองอ่ะใจดีกับเขาแก้มัดให้ใจเขากินข้าวนะพี่ใหญ่เป็นคนมีเมตตาอยู่แล้วเมื่อกี้เขาก็ไปเยี่ยมเขาแต่เขาไม่ใจอ่อนแก้มัดให้เขาหรอกแต่ยังไงซะเขาก็เป็นบ่าวข้าก็อยากให้เขาอิ่มท้องนะเขาแก้มัดได้แต่ไม่คิดหนีตั้งกระโดดบ่อน้ำฆ่าตัวตายเลยเขาคงรู้ว่าหนีไม่รอดนะหากถูกจับมาก็ต้องตายเลยจริงตายซะก่อนละมั้งผู้ใหญ่พูดมาก็มีเหตุผลนะท่านพี่คะก็เกรงจะมีคนใจอ่อนและทำอะไรผิดไปสิใจอ่อนอย่างนั้นหรือหมายความว่ายังไงอะน้องห้าจะพูดอะไรกำกวมเหลือเกินนะรู้ไหมท่านพี่คะที่ข้าพูดเป็นความจริงนะก็เคยโกหกท่านพี่หรือไงกันดูว่าไม่เชื่อข้าทำไมพี่จะไม่เชื่อเจ้าแล้วดูเจ้าสิเลือดออกใหญ่แล้วอาซึพาหูหญิงอย่าไปทำแผลเร็วแล้วก็ดูให้ดีด้วยนะค่ะไปพักผ่อนซะเถอะนะท่านพ่อขอให้ดวงวิญญาณท่านพ่อคลุ้มครองท่านอาด้วยยังพี่ชุนเหมยอีกคนนึงอ
ชุนเหมยจ้ะพี่ชุนเหมยพี่ไม่เป็นไรเหรอดีที่หูหญินใหญ่ช่วยไม่งั้นน่ะข้าต้องโดนเขาตีจนตายแน่เลยหันจินเหลียนอมหิตเหลือเกินน่ะเขาฆ่าพ่อฆ่าและพี่หลีจงนี่ไม่ละเว้นพี่เหมยอีกเขากลายเป็นคนละคนไปแล้วล่ะตอนนี้พิงก็ยังใครอ่ะใครเองอากุ้ยไปเลยเดี๋ยวนี้เป็นไงบ้างตันอาเขาเป็นไงจิมันชิงคนถอยเขาใช้สารเตี้ยทรมานนายกองอู่อย่างหนักเลยพรุ่งนี้จะโดนในประเทศไปชายแดนแล้วนายกองต้องไปในประเทศสีเหมือนชิงเป็นคนอมหิตเขาต้องดักท่ากลางทางแน่ๆเลยน่าสิข้าพูดกับผู้คุมที่ผู้บุษงให้เดินทางให้เขาดูแลพี่บุษงให้ดีแต่กองอู่เป็นคนดีสองคนเนี่ยได้รับบุญคุณจากพี่บุษงด้วยละรู้มะแต่เขาอยากพบพี่บุษงหน่อยนี่จะไปพบตอนนี้ไม่ได้หรอกนะหากสีเหมือนชิงรู้ว่าเจ้ายังอยู่จะยุ่งใหญ่แต่ข้ามีวิธีคืนนี้ตอนเที่ยงก็จะเข้าแดนหมูป่าที่นั่นเราไปขอสมทบกับนายกองอู่เถอะพี่ผู้สมผ่านดอยลูกนี้แล้วเส้นทางจะง่ายกว่าที่นี่นายกองโอท่านคงหิวแล้วทานซะหน่อยเถอะเจ้าสองคนดีแต่ข้ามากนะนายกองโอพี่ผู้สมนายกองโอพี่ผู้สมชุนเหมยอากุ้ยหยุดนะกองอูหยุดจะมาทำไมนี่พี่ทั้งสองรบกวนเวลานิดหน่อยเถอะนะให้เราสามคนคุยกันหน่อยได้ไหมคุยกันนิดเดียวนะเอาไปชุนเหมยเจ้าไม่ได้ถูกเขาจับเลยว่าไปแล้วนะเรื่องมันยาวค่ะสาวใช้คนเนี่ยเป็นสาวใช้ท่านสีเหมือนชิงนี่นะทางนั้นเห็นทีจะต้องจัดการพร้อมสามคนเลยจะได้กลับไปรับรางวัลทีหลังดีพี่เอ๋ต้องจับตัวไว้ด้วยเหรอท่านต้องไปช่วยเขานะเสียดายเขาเป็นนักโทษเนี่ยเขาสองคนติดค้างบังคุณพี่ให้เขาปล่อยพี่ไปสิคะไม่ได้หรอกการปล่อยนักโทษมีความผิดมหันต์ขยอมไม่ได้หรอกเราทำให้คนอื่นเดือดร้อนข้าไม่ใช่หมูสงนะสิเฮ้ย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 พี่ผู้สงเป็นไงบ้างอ่ะพี่ผู้สงเป็นไงอ่ะจะทำไมเจ้าหัวเจ้ากลับไปรับรางวัลยังไงเล่าแล้วก็อุ่นนี่ไปไปชุนไหมพนักงานหนีไปเฮ้ยหนีไปไหนเลยเฮ้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 ยพี่บุษงลุกขึ้นก่อนพี่บุษงพี่บุษงชุนไหมชุนไหมข้าคือสมกังชอบยุ่งความไม่เป็นธรรมเฮ้ยชุนไหมชุนไหมทำไมเจ้าถึงโง่อย่างนี้มันคุ้มค่าเพื่อช่วยพี่ถึงข้าต้องตายข้าก็ตายตาหลับขอให้พี่ปลอดภัยก็แล้วกันเราสามคนเคยรักท่านเพียงคนเดียวแต่พิงก็รักท่านที่สุดข้าไม่ตำหนิพี่แม้แต่น้อยเพราะว่าท่านคู่ควรให้เขารักเสียดายชุนเหมยเป็นคนบุญน้อยได้เป็นเพื่อนคู่ใจพี่แค่นี้ข้าก็พอใจละทำไมเวลาที่เราสองคนอยู่ด้วยกันมันถึงได้สั้นอย่างนี้ก็ไม่รู้ข้าเสียดายนะชุดเหมย
จะจำข้าไว้ไหมพี่บุสงได้ข้าจะจำเจ้าชั่วชีวิตกังฉินเรืออำมาพากันเดือดร้อนไปหมดมาบูสงพวกเราเดินทางไปเขาเลี้ยงทรายกันเถอะเสียดายข้ายังไม่ได้ล้างแค้นใจข้าสงการช่วยเหลือเจ้าด้วยไหมบอกมาเลยไม่ต้องข้าจะฆ่ามันด้วยมือของข้าเองเพื่อล้างแค้นให้พี่ข้ากับชุดใหม่ล้างแค้นให้กับผู้บริสุทธิ์ทุกคนจากนั้นเมื่อข้าล้างแค้นได้สำเร็จบูสงจะไปหาพี่สงการที่เขาเลี้ยงทรายเองงั้นเราพบกันที่เขาเลี้ยงซานกันแล้วกันท่านหมอเป็นยังไงบ้างข้าตรวจเลือดดูแล้วละตอนนี้คุณชายเนี่ยเป็นโรคขาดเลือดทีเดียวละนะ อะไรนะคือว่าโรคนี้น่ะหนักหนามากจะรักษาเขาก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรมันเป็นเรื่องสำคัญมากข้าเองก็ไม่กล้าที่จะเล่าอาการของเด็กให้หูหญินทราบท่านหมอเชิญแต่ท้าหัวมีคุณกับท่านมากแต่ตอนนี้เราเหลือทายาทเพียงผู้เดียวผู้หญิงที่พอวางใจได้เลยข้าต้องหาทางช่วยเขาให้ได้ท่านหมอเฉินโอ้หญิงใหญ่น้องหกอาการจะดีขึ้นไหมขอลูกให้ข้าลูกแม่อย่าร้องไห้นะลูกลูกควรทำยาของท่านหมออาการก็ดีขึ้นมากเลยอ่ะผู้หญิงทั้งสองข้าน้อยขอตัวก่อนอีเซียวจะไปสวดท่านหมอหน่อยนะค่ะเชิญท่านหมอค่ะท่านหมอเชิญก็ดูแลรักษาลูกอย่างดีน้องหกไม่ต้องห่วงหรอกนะจ๊ะดูเจ้าสิเป็นห่วงลูกคนนี้พายพร้อมไปมากเลยเมื่อกี้อาหารไม่ถูกปากเจ้าเลยไงจ้าจึงได้ยกเอาออกไปแล้วเจ้าไม่ชอบอาหารเขาถ้าอย่างนั้นข้าจะให้ซิ่วชุนนะพี่ใหญ่พี่ผักซิ่วชุนมาด้วยเหรอคะทำไมเหรอแล้วพ่อก็พูดจาอะไรยะโสกับเจ้าอะฮะนี่น่าล่ะข้าเห็นเขาท่าทางลุกลี้ลุกลนน่ะข้ายังสงสัยอยู่ไรเปล่าเจ้าเห็นหุ่นเย็นห้าหรือเปล่าหุ่นเย็นไปสวนดอกไม้มั้งพาข้าไปพบเขาหน่อยข้าไปได้จะรายงานเขาลูกควรก็ไม่ใช่ลูกกับท่านพี่นะสิพี่ใหญ่เป็นคนมีเมตตามีแต่พี่เท่านั้นที่ช่วยข้าได้ไม่ว่ายังไงก็ตามข้าไม่ยอมให้ลูกเป็นอะไรพี่ใหญ่ช่วยข้าด้วยเถอะนะหากว่าข้าเป็นอะไรไปข้าอยากให้พี่ช่วยข้าเลี้ยงดูเขาแล้วก็รักษาเขาให้หายท่านหมอเฉินรับพระคุณจากเราเขาจะต้องช่วยเหลือเราแน่แล้วเจ้าล่ะเพียงไม่เรียกร้องอะไรขอแค่นี้เองจะทำอะไรอ่ะข้าพร้อมที่จะตายดีกว่าอยู่ให้เขายามคือคิดจะกอดคอตายกับท่านพี่เหรอพี่ใหญ่โปรดเห็นใจข้าจะต้องล้างแค้นไม่ว่าจะเป็นสามีของข้าหรือว่าใต้เท้าหัวพี่ชายข้ารวมทั้งชีวิตข้าก็ยังสู้ชีวิตซีเหมือนไม่ได้เหรอฮะแต่ข้าเป็นห่วงเจ้านี่นามันคุ้มค่าหรือไงถึงท่านพี่ก็จะทำผิดอะไรลงไปแต่เขาก็รักเจ้านะเวียนย่ำระงับด้วยการไม่จองเวียนเรื่องนี้ให้แล้วก็ไปจะได้ไหมถึงหากเป็นพี่ใหญ่พี่ใหญ่จะยอมเหรอข้ารู้ว่าขอร้องพี่เช่นนี้มันไม่ยุติธรรมเลยแต่ข้าห่วงลูกไม่อยากให้เขาเป็นอะไรไปไม่อย่างนั้นน่ะข้าคงจะกอดคอตายกับเขานานแล้วล่ะพี่ใหญ่พิงเอ๋อขอร้องท่านช่วยข้าหน่อยได้ไหมคะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่มีจิตเมตตาพิงเอ๋อขอกราบแล้วค่ะได้โปรดช่วยพิงเอ๋อด้วยนะคะพิงเอ๋อกราบพิงเอ๋อลูกก็เถอะหน้าอย่าทำอย่างนี้เลยลูกก็เถอะลูกแม่
อยู่กับแม่ใหญ่ก็นะลูกหากซี่จะไปบอกน้องห้าแล้วก็เรื่องต้องรู้ถึงท่านพี่ด้วยนะก็จะพาลูกควรไปก่อนนะจะร้องไห้นะลูกแม่ทำทุกอย่างเพื่อหวังดีนะลูกนะลูกแม่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 ใจนะทำไมออกมาจากโรงเจล่ะจะมาต้องดูควรเหรอดูควรเขาหลับไปแล้วก็เห็นว่างๆก็เลยออกมาไหว้เจ้าที่โรงเจเห็นทางไม่ไกลเท่าไหร่เลยให้อีเสี่ยวไปด้วยเพราะป้าที่เคยมาไหว้เจ้าด้วยกันก็เลยแวะยืนคุยกับเขาพักนึงนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วเรากลับด้วยกันก็แล้วกันนะจ๊ะพี่ใหญ่เสียงร้องนี่มันคุ้นจังเหมือนเสียงของลูกควรน่ะลูกควรเขาหลับอยู่ในจวนนี่นะน้องห้าเจ้าช่างมีอารมณ์ขันซะจริงๆเลยนะทำไมพี่ใหญ่ต้องตื่นเต้นด้วยล่ะใช่ควรหรือไม่เราไปดูก็จะรู้เองคุณท่านพี่พิมพ์จะไปพบท่านแล้วนะอีสาระเร็วบอกเข้ามาเลยลูกหัวไปเล่นเนื้อเชื่อขายของใครบอกเข้ามาอย่าฟังหัวจีซีใช่ไหมท่านพี่ออกอะไรมาพูดลูกหัวเป็นลูกของท่านไงล่ะเป็นลูกของข้าเลยถ้าอย่างนั้นทำไมเยี่ยนนี้จะต้องเอาตัวเข้าไปจากจูนด้วยล่ะทำไมฮะพูดไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกตรวจเลือดสิเราจะได้รู้ว่าเป็นลูกของใครน่ะจริงไหมล่ะเอาช้ามาอย่างที่สุดทำไมจะต้องหลอกข้าอย่างนี้จะบอกว่าจะอยู่กับข้าทั้งที่เป็นไม้นะจะบอกจะอยู่กับข้าทั้งที่เป็นไม้ข้าก็เชื่อเจ้า
ข้ายอมรับเจ้าที่แท้จะโกหกข้ามาตลอดอีล้อเสียเออเจียวเออเมียน้อยของข้าเจ้าข้าเขาทางอ้อมข้าอยากอภัยให้ไปฆ่าเจ้าแล้วทำไมจะต้องลอกว่าเด็กคนนี้มาเป็นลูกของข้าด้วยที่แท้มาเป็นลูกของคนที่ข้าต้องการจะให้ตายนะทำไมเอาลูกกลับมานะอย่ามาทำร้ายเด็กนะเอาลูกกลับมาข้าต้องหาคือผู้ตัดสินเลยจะทำกับข้าในโลงคอมีหน้าจะไม่ได้เกิดมาข้าอุ้มเท่าไรเจ้าก็ไม่ยอมหยุดร้องเด็กแกรดจะคิดถึงพ่อของเจ้าใช่ไหมข้าจะส่งเจ้าไปพบพ่อของเจ้าเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยลิงไปตายซะเถอะเจ้าพี่ปล่อยก็ได้ปล่อยลูกก็ได้นะปล่อยปล่อยลูกก่อนสิเอาลูกก็คืนมาเอาลูกก็คืนมาท่านพี่คะถ้าไม่ได้ทานอะไรเลยเดี๋ยวจะล้มป่วยไปนะคะเพื่อผู้หญิงคนนั้นทำไมต้องไปคิดมากด้วยแบบนี้ก็ยิ่งดีแล้วล่ะเขาไม่ใช่ลูกเราเราจะเลี้ยงมันไว้ทำไมกันล่ะจริงไหมคะทำไมทั้งหลายคนจะต้องทรยศต่อข้าด้วยท่านพี่คะหลังเย่เหนียงอยู่ที่นี่ทำไมพี่เป็นทุกข์ข้าจะขออนุญาตไปอยู่ที่โรงเจตลอดได้ไหมคะข้าจะถือศีลกินเจเข้าสู่โลกพระธรรมคะจะว่าไงนะข้าพูดความจริงนะคะพี่ใหญ่อย่าโง่ไปหน่อยเลยนะพี่ยามนี้จะพูดจะทำให้ท่านพี่อกแตกตายอีกเหรอข้าอย่างหนึ่งทำทุกอย่างเพื่อหวังดีต่อท่านพี่ไม่เคยเห็นแก่ตัวเลยแต่พี่ใหญ่พูดอย่างเงี้ยมันเหมือนกับตำหนิท่านพี่นะหรือว่าท่านพอแล้วนะไปให้หมดเลยไปให้หมดเลยไปเลยขอบคุณท่านพี่ที่ส่งเสริมค่ะผู้หญิงใหญ่คะจะปล่อยผู้หญิงหกจริงๆเหรอคะท่านคิดดีๆก่อนนะคะนายท่านกำลังโกรธอย่าไปยุให้นายท่านโมโหอีกเลยค่ะหากท่านรู้เข้าว่าผู้หญิงใหญ่ก็คงเขาไม่สนใจอะไรอีกแล้วนะเขารู้ว่าจิตใจของน้องห้าน่ะมองจากสายตาของเขาสักวันก็ต้องเล่นงานจนน้องหกตายแน่ๆเลยเขาจะไม่ช่วยเขาได้ยังไงกันล่ะผู้หญิงใหญ่คะไม่ต้องมาห้ามเขานะเขาตัดสินใจไปแล้วเรื่องนี้น่ะเขาจะรับผิดชอบคนเดียวหากนายท่านเอาผิดเขาจะไม่พลาดพิงถึงเจ้าผู้หญิงใหญ่คะถ้างั้นข้าจะช่วยอีกแรงนึงค่ะไม่ต้องกลัวอย่าไปนะจ๊ะแม่อยู่นี่อย่าร้องไห้นะน้องหกเอาลูกชายขึ้นคืนมานะอย่าทำอย่างนี้สิลูกควรลูกควรเขาตายไปแล้วนะพี่ใหญ่จะร้องไห้เลยนะก็จะต้องช่วยเจ้าฟังเขาพูดก่อนน้องห้าพยาบาทแรงมากเลยคืนเจ้าอยู่ที่นี่เจ้าต้องตายแน่เขาเขียวยังอยู่ฟืนยังมีอีกมากนะไปก่อนแล้วค่อยว่ากันนะไ
ช่วยใครบอกว่าเบาอ่ะโอ้โหร้อยค่ะแดกล้างมันอะไรกันหนักชะมัดเลยไม่รู้จะเป็นทองคำเจ้าระวังให้ดีนะครับผู้หญิงใหญ่หนักผู้หญิงใหญ่พร้อมแล้วค่ะเดินทางเถอะช้าก่อนพี่ใหญ่รีบร้อนจังก็เกือบจะมาส่งพี่ไม่ทันเนี่ยน้องห้าจะมีน้ำใจนะไม่มีอะไรหรอกจริงสิลังใหญ่ลังเล็กไม่รู้ใส่อะไรบ้างนะแต่เป็นเสื้อผ้าไม่มีราคาหรือว่าน้องห้ากลัวข้าจะขนสมบัติไปหมดอย่างนั้นเหรอก็ไม่ทำอย่างนั้นหรอกหายจะไม่เชื่อใจจะค้นดูก่อนก็ได้นะค้นทุกลังเลยก็ได้จีเลนไม่กล้าหรอกค่ะพี่ใหญ่นี่พูดตลกจังเลยนี่มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอีกแล้วนะน้องห้าจูนซีเหมือนจะเป็นของเจ้าคนเดียวไม่มีอะไรต้องห่วงนี่ไม่มีใครเขาแย่งเจ้าหรอกพี่ใหญ่พูดอย่างนี้ก็จะอายุสั้นนะเจ้าเนี่ยเหรอกลัวเวรกรรมอีเซียวเราเดินทางกันเถอะส่งไปคนหนึ่งแล้วเหลืออีกคนที่ต้องส่งอีกสักครู่จะช่วยกระรัดคอมันให้ตายทันทีนะแล้วก็ทำเหมือนผูกคอตายอำพรางเรื่องเอาไว้วิธีนี้นะก็เรียนแบบนายท่านหรอกลูกเจ้าทำตามที่ข้าสั่งสิผู้หญิงหนวกทุกคนล่ะนั่นสิหยุดเกี้ยวหยุดหยุดก่อนหญิงไม่ค่อยสบายก็จะหลบไปพักที่อื่นก่อนป่ะไปกาแฟกินไปพักดีมั้งครับตรงนู้นก็มีป่ะกำลังหิวคุณใหญ่คะจะไปส่งน้องหกส่งให้ถึงบ้านเจ้าป้าเฉินประตูตะวันออกนะข้าหู้ยินใหญ่น้องหกต้องระวังนะรักษาตัวด้วยขอบคุณพี่ใหญ่ค่ะเร็วหน่อยสิไปเถอะไปเถอะไปเถอะรีบไปสิไปเถอะค่ะมนุษย์อยู่เบื้องหลังข้าจะไม่เหลียวกลับไปมองเอาละงั้นข้าจะบวชให้เจ้าเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวไปๆๆๆไปหญิงเอ๋อเจ้าหาเขาไม่เจอแล้วเจ้าบังอาจมากนะมาอาจซ่อนเขาไว้อ่ะค้อนพี่จะไม่ต้องเสียเวลาหรอกข้าบอกแล้วข้าทำไปเพราะหวังดีกับท่านพี่ข้าคงพอลดหย่อนบาปที่พี่สร้างเอาไว้ได้ยินหญิงจะไม่ขออะไรท่านขออย่างเดียวโปรดปล่อยน้องหกไปเถอะปล่อยเสือเข้าป่าจะเป็นภายในวันหน้านะท่านครับ
ค้นทั่วแล้วไม่พบหูหินหกครับไม่พบเลยขึ้นไปไม่ไกลหรอกจะรีบตามไปเร็วเข้าครับพันจิเหลียนสวรรค์ยังมีเมตตาอภัยได้ก็ควรอภัยนะอย่าบีบคั้นคนไม่ต้องจนตรอกอีกหลวงคู่ชื่อทำพิธีต่อเถอะค่ะได้ทั่วนะครับมาถนนแยกย้ายกันมาไปแยกไปแยกไปไปทางซ้ายนึกไม่ถึงว่าจะได้พบท่านอีกอีกเหรอทำไมเจ้าถึงแต่งงานเพื่อจะล้างแค้นทำไมไม่บอกข้าเราพ่อเจ้าคนเดียวจะไปสู้เขาได้ยังไงญาติสนิทของข้าตายไปตั้งหลายคนข้าควรหนีหรือว่าล้างแค้นแต่สวรรค์แนะทางให้ข้าล้างแค้นอาไม่ได้ชุนเอ๋อเล่าให้ข้าฟังข้าเข้าใจเจ้าผิดอยู่นะเสียดายแผนการข้าล้มข้ามีลูกของสกุลหัวแล้วเราก็เป็นลูกของสีเหมือนชิงจะให้เขาเลี้ยงลูกเอาไว้เพื่อล้างแค้นแต่แล้วข้าไม่สามารถทำได้สำเร็จทำให้อวนเอ๋อต้องตายไปอีกคนอูสงเป็นชายอกสามศอกจับโจรผู้ร้ายไม่หวั่นกลัวข้านึกว่าข้าเป็นมือปราบที่เที่ยงตรงแต่นึกไม่ถึงเลยคำพูดข้าคำเดียวทำให้เจ้าตรอมใจอย่างนี้ชุนเหมยล่ะเขาตายไปแล้วทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะเล่าแล้วเรื่องมันยาวนะเราไปพบเผือหลังจิ๋วเข้าเชิญเข้ามาเพื่อพลิกคดีเพื่อล้างมนต์ที่ที่พี่เจ้าแต่ผู้ว่าสือกังฉินกับสมคบคิดกับซีเหมือนชิกเผือหลังจิ๋วกับพ่อตาเขาต้องมาตายข้าถูกเนรเทศไปชายแดนชุนไม้ถูกจับกลับไปจวนซีแล้วต่อมาล่ะพันจินเหลียงไม่ผีแต่ไม่ช่วยแถมยังซ้ำเติมเขาอีกด้วยเดชะบุญอุยินใหญ่ช่วยชุนเหมยออกมาได้แต่ซีเหมือนชิ่งส่งคนมาฆ่าข้าขณะชุลมุนกันนั่นเองชุนเหมยเอาร่างบังข้าไว้ทำไมคนดีๆทุกคนต้องมาตายกันหมดทั้งหมดเป็นเพราะซีเหมือนชิ่งข้าต้องเอาหัวซีเหมือนชิ่งมันมาให้ได้เพื่อมาเส้นวิญญาณของชุนเหมยพี่ชายคืออีกและข้าพร้อมหวนเอ๋ออิงเอ๋ยังไงก็ตามท่านอย่าได้คิดสั้นนะว่าดวงวิญญาณผู้บริสุทธิ์คอยการล้างแค้นอยู่รับปากข้าสิพี่ซีเหมินมีเหมือนเสื้อผ้าแล้วนะเราไม่ชอบใจก็หามาใส่ใหม่สิหาใหม่แต่ไม่ใช่คนที่เรารักดีนะซีเหมือนชิกเฮ้ยข้ามาเพื่อกำจัดคนชั่วปันศีรษะเจ้าเวลาแค่ผู้บริสุทธิ์เลวไร้สิ้นนี้มาแจ้งความ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 แจ้งโอ้โห
วันนี้เข้ามาล้างแค้นให้กับพี่ข้าลีจงตั้งหัวหัวจะซิวหัวจะอิ๋วเฮอเราจิ๋วพ่อตาเขาชุนเหมยฉันจริงจี้อูกุ้ยวัดเอ๋อและพิงเอ๋อด้วยทุยชีวิตทั้งหมดมีค่าไปเท่ากับชีวิตเขาข้าหรอกเพราะข้าคือสีเหมินชิงมาเฮ้ยผู้สงไม่เกี่ยวกับหมูสองค่ะพิงเหรอเห็นหรือยังข้าฆ่าซีเหมินชิงพิงเหรอข้าฆ่าซีเหมินชิงพิงเหรอ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 ทำไมทำอย่างนี้ข้าฆ่ามันข้าสมหวังแล้วล่ะข้าได้ตามแค้นให้ผัวให้พี่ชายของข้าไม่ว่าจะเป็นพี่น้องข้าชุนเหมยฮวนเอ๋อลูกชายของข้าแม้ชาตินี้เราไร้วาสนาได้รับปากข้าอย่าได้พบกันในยมโลกได้มะมีปรารถนาอีกอย่างหนึ่งพิงเหรอบอกเขามาจะปรารถนาอะไรเขาจะทำให้เจ้าพิงเหรผู้หญิงนายท่านถูกฆ่าแล้วไปกับข้าว่าข้านะข้าไม่ได้ไปค้นถามทุเล็ดจะพูดต่อหน้าหลุมศพพ่อข้าอีกครั้งสิพี่ใหญ่
ต่อหน้าหลุมศพพี่ก็จะแก้แค้นให้ท่านพี่ล่ะแพทย์สยามเหลือแต่คนเดียวแล้วถ้าเป็นกากีเป็นคนบาปสารเลวก็ไม่ยอมรับหรอกทำไมสวรรค์ทำกับข้าอย่างนี้นะทำไมสวรรค์ให้ข้าเดินทางผิดเช่นนี้นะข้าไม่มีทางเลือกยังจะแก้ตัวอีกเหรอเกิดมาเป็นหญิงมีอย่างเดียวคือเป็นทาสผู้ชายแล้วก็ทำผิดอะไรเหรอข้าผิดก็ที่ข้าเกิดมาจนเกิดมาให้ผู้ชายทั้งหลายแล้วเขาย่ำยีข่มเหงข้าถูกขายไปเป็นสาวใช้ในบ้านเศรษฐีให้เขาใช้สอยข้าอย่างลำบากข้าไม่เห็นข้าเป็นคนเลยจนข้าถูกจับแต่งกับอูต้าแต่อูต้ากลับเอาข้าใส่พานให้คนอื่นจังโสช่างโคตรสัตว์เลวมันย่ำยีข้าย่อยยับข้าไม่ได้ทำผิดอะไรข้าไม่ใช่แพทย์สยามแต่กฎประเพณีทำให้ข้าต้องเป็นแพทย์สยามผู้ชายทำไมมีเมียหลายๆคนได้แต่ว่าผู้หญิงแต่ว่าเราผู้หญิงจะต้องมีผัวคนเดียวผู้ชายสามารถเลือกคนที่รักได้นะแล้วเราล่ะเรามีทางเลือกไหมความยุติธรรมไม่มีเอาซะเลยข้าไม่ได้ทำผิดอะไรเลยถ้าพูดถึงผิดข้าไม่ควรรักชายสองคนคนหนึ่งคือนายกรที่เที่ยงตรงมีแต่ความเที่ยงธรรมหัวเก่ารู้ก็รู้ว่าเขาถูกบังคับทั้งที่รู้ว่าเขาไร้สุขทั้งที่รู้ว่าเขารักเจ้าแต่เจ้าไม่ใยดีเขาเลยยังมีอีกคนเขาแต่งกับซีเหมือนชิ่งถึงเขาจะเลวแต่อย่างน้อยๆเขาก็รักข้าด้วยความจริงใจเลวไหลสิ้นดีอย่างน้อยเขาก็กล้าที่จะรักกับข้าไม่เหมือนเจ้าที่ไม่กล้าแสดงหากข้าอย่าเป็นสาวบริสุทธิ์เจ้ากล้าบอกไหมว่าเจ้าไม่รักข้าเลยไม่อยากอายซะเลยเจ้ากล้าสาบานต่อสวรรค์ไหมว่าไม่เคยรักข้าเจ้าเป็นผู้หญิงอมหิตไร้ยางอายเจ้าเกิดมาเป็นหญิงจะต้องยอมรับชะตากรรมใช่ข้ายอมรับชะตาแต่ข้าจะรักคนที่ข้ารักไม่ได้หรือยังไงกันนะมันเป็นความผิดของข้าเหรอเจ้าทำผิดลงไปแล้วแทนที่จะยอมรับผิดกลับเถียงข้ากับครูคนไม่เห็นแก่ตัวฟ้าดินสลายไม่ใช่ความผิดของข้านี่นะหากจะหาคนผิดน่ะต้องโทษผิงเอ๋อสิความผิดอยู่กับเขาคนเดียวน่ะเขามาตัดหน้าข้าแย่งจบไปเรื่องนี้เขาไม่มีวันทนได้หรอกเขาไม่ผิดนี่เพราะเจ้าเนี่ยแหละเป็นฝ่ายผิดจะเป็นคนทำให้เราพี่น้องต้องแยกกันพูดยังไงเจ้าไม่มีวันเข้าใจหรอกพระเจ้ามีน้ำใจคงไม่ทำร้ายผิงเอ๋อข้าคิดแต่ต่อข้าก่อนเอาเธอไม่ข้าตัดใจก็ช่างข้าแต่งกับซีเหมินชิ่งข้ากำลังมีความสุขของข้าแต่ทำไมเขาต้องเข้ามาแย่งคนที่ข้ารักไปอีกล่ะเขาสมควรตายแล้วจะมาน้ำเป็นตัวสงปรกใจซับใครไม่เป็นข้าไม่มีวันรู้หรอกแล้วชุนเหมยล่ะแม้แต่ข้าเจ้าก็ไปเล่าเว้นเขาโดนหาที่เองทำไมนะทำไมเราสามพี่น้องต้องมารักเจ้าคนเดียวกันเจ้ามีดีตรงไหนล่ะเจ้าวิเศษแค่ไหนมาไปแล้วเพราะเจ้าจะเป็นคนทำลายเราสามคนพี่น้องใกล้ตายแล้วจะยืนมาแก้ตัวอีกล่ะถึงข้าตายลงนรกยมบาลก็ใช่กล่าวว่าข้าผิดถ้าอยากจะฆ่าข้าก็ฆ่าสิฆ่าสิอย่างน้อยข้าก็เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองอย่างน้อยก็บรรลุจุดประสงค์ของเจ้าได้